ะสวัสดีทุกคนด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ Demon Cat นะครับตอนนี้อยู่กับผมเหมียวเองเหมียวไงไม่ใช่ใครที่ไหนนะฮะคนที่หนวดสวยๆหางพองๆนะฮะไม่ใช่น้องชายมาสตรีมแทนนะฮะไปตัดผมมาสวัสดีทุกคนด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เกม Super Smash Bros Ultimate นั่นเองนะจ๊ะสวัสดีทุกคนด้วยนะครับเข้ามาแล้วก็ทักทายกันได้ที่แชทเลยใครที่รับชมอยู่วันนี้เดี๋ยวมีเปิดห้องตีกันเหมือนเดิมประมาณ4ทุ่มนะครับใครที่อยากจะเล่นก็แอด ID ของผมไปได้เลยครับแอดเก็บไว้ไม่ว่าจะเป็นเกมนี้หรือเกมอื่นๆสามารถเข้ามาร่วมสนุกเล่นเกมด้วยกันได้เป็นประจำทุกวันพุธพฤหัสศุกร์3วัน3ทุ่มถึง5ทุ่มครับกับช่องเรา Demon Cat ครับวันนี้เป็นเกมไม่ใช่วันนี้สิทั้งเดือนเนี่ยครับจะเป็นเกม Super Smash Bros อยู่เพราะฉะนั้นใครที่ชอบเกมนี้ฮะแล้วตอนนี้เลิฟนินครับเพจเลิฟนินก็ได้มีการทำการเปิดโหวตเกมประจำปีนี้ใครที่ชอบเกมอะไรไปโหวตได้ที่เพจเลิฟนินครับส่วนตัวผมโหวตเกมนี้ไปนะครับเพราะว่าชื่นชอบกับเขาเรียกอะไรอ่ะคือตัวละครมันเยอะมากครับมีตัวให้เราเนี่ยต่อสู้73ตัวนะรู้สึก73ตัวคือตัวละครที่ต่อสู้ได้เนี่ย73ตัวแต่ตัวละครที่ไม่ได้ต่อสู้ได้ที่เป็นสปิริตที่เราเหมือนการ์ดนะครับสปิริตมันเหมือนการ์ดที่เราสามารถดึงสปิริตดึงความสามารถของเขามาใช้ได้เหมือนการ์ดพวกนี้มีเป็นพันเลยครับเพราะนั้นเราจะได้เห็นตัวละครที่แบบว่าต่างๆนานานับพันตัวเลยเพราะนั้นสวัสดีทุกคนด้วยใครที่ยังไม่ได้เล่นเกมนี้ใครที่ยังไม่หามาก็สามารถจับจองมาได้ตอนนี้ใน eShop ก็มีขายแล้วตามร้านทั่วไปก็มีขายแล้วนะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาเล่นกันวันนี้เดี๋ยวผมขอต้นชั่วโมงจะเป็นการซ้อมวอร์มมือกับในโหมดเนื้อเรื่องก่อนนะครับเนื้อเรื่องเกมนี้ก็ไม่ได้มีอะไรไม่ได้เป็นแบบคัตซีนอะไรก็แค่ไปตามจุดตามเก็บสปิริตก็หมายถึงเพื่อนๆที่เราโดนจับไปนั่นแหละฮะก็ช่วยเขามาให้ได้ตรงนี้เดี๋ยวผมจะเริ่มเล่นตรงนั้นก่อนนะครับเดี๋ยวเราเข้าสู่โหมดเกมนะสวัสดีทุกคนด้วยใครที่เข้ามาแล้วก็ยินดีต้อนรับนะสวัสดีคุณเมฆสวัสดีไนท์ด้วยแล้วก็สวัสดีอ้ําสวัสดีลีโอใช่มั้ยอันนี้วัฒนพันธ์เนี่ยชื่ออะไรนะลิโอใช่ไหมลิโออะไรสักอย่างอะชื่อเกมยังไงก็เข้ามาแล้วฝากแชร์นิดนึงครับฝากแชร์นิดนึงกดไลค์นะครับกดไลค์แล้วก็ฝากแชร์นิดนึงนะครับอ่ะเดี๋ยวเริ่มต้นเกมผมเข้าโดโจก่อนส่งคือเกมเนี้ยมันคล้ายๆเกมที่เป็นแบบตามมือถือที่เป็นเกมการ์ดเราสามารถส่งสปิริตที่ผมพูดเมื่อกี้ที่มันเป็นคล้ายๆการ์ดเนี่ยส่งไปครับส่งไปฝึกเพื่อที่จะได้รับอะบิลิตี้พิเศษกลับเข้ามานะครับโมยาวใช่วันนี้พูดเยอะตัดผมมาหน้าเด็กลงสวัสดีทุกคนด้วยใครที่เข้ามาแล้วก็ทักทายกันได้ที่แชทเลยนะครับอย่ามัวแต่จ้องมองเข้ามาทำความรู้จักผมได้ครับผมเฟรนลี่สวัสดีนันทพงศ์ด้วยสวัสดีครับผมสวัสดีการ์ตูนด้วยครับสวัสดีทุกคนเลยใครที่เข้ามาแล้วก็นะพูดคุยครับพูดคุยกันเยอะๆผมเหงาผมพูดเก่งนะใครที่อยู่ติดตามเพจผมอยู่วันก่อนผมเพิ่งเขาเรียกแหละประกาศฉลองหมื่นฟอลโล่ไป10,000ฟอลโล่ไปก็พูดไปคร่าวๆว่าหลายคนเห็นผมพูดจ้อมาตั้งแต่ต้นคลิปเนี่ยรู้ไหมก่อนที่ผมจะมาสตรีมเนี่ยผมพูดไม่เก่งเลยพูดไม่เป็นเลยจะเข้าคลิปเข้าอะไรพูดไม่เป็นเลยทำมาประมาณปี2ปีเนี่ยเลยเริ่มรู้ว่าพูดยังไงมันก็เลยพูดแบบเหมือนตามสคริปต์อะไรอย่างงี้มันก็เลยคล่องหน่อยเดี๋ยวเรามาเริ่มเกมกันครับตรงนี้จะเป็นสกิลทีที่ผมอัพไปบ้างแล้วนะครับก็เข้าใจบ้างไม่เข้าใจบ้างก็ตามนั้นแหละครับก็ดูป้องกันโจมตีไว้ก่อนนะฮะไปเดี๋ยวเราไปใครติดตรงไหนเดี๋ยวผมจะผ่านให้ดูไม่ได้เก่งหรอกมั่วไอ้ตรงนี้3ดาวอ่ะเดี๋ยวใส่หูฟังก่อนสวัสดีทุกท่านด้วยไปสู้กับตัวอะไรวะเนี่ยมีสลีปด้วยไม่เอาเป็น First Attack กับนี่ได้ Nintendo มาเขาทำอะไรได้ Nintendo เพิ่งได้เมื่อวานไม่ทันเพิ่มพลังโจมตีด้วยการอ๋อนี่เพิ่มพลังโจมตีด้วยการเตะต่อยแล้วก็กัดนิดหน่อยนะครับตัวนี้สวัสดีทุกคนด้วยอุ้ยคนดูต้องเยอะแยะทำไมไม่คุยกับผมเลยอ่ะทักทายผมหน่อยครับเข้ามากดไลค์กดแชร์กดอะไรก็กดไปนะครับยินดีต้อนรับทุกคนมาเรามาสู้กันนี่ไงวันนี้ไนท์บอกให้ลองสะบัดผ้าดูไหนลองดินี่ไงไม่เห็นอุ้ยอ้าวหลับเลยอะไรวะตื่นแล้วเอาหลับอีกแล้วอะไรวะไอ้พวกนี้มันอุ้ยง่วงไม่ง่วงเว้ยยังไม่ง่วงแต่เย็นนี่ไงทำไมฮะสอยนี่ไม่โดนเฮ้ยเฮ้ยนี่ไงเจอไฟคู่ไปกระจุยหมดครับตรงนี้ได้มาครับอะไรอ่ะทำไมพลังกระโดดลดลงอ่ะคือไอตัวไพรมารีนี้ทำไมเรากระโดดอ๋อมันมี3สล็อตเราได้3สล็อตครับเอาไว้ใส่สปิริตเพิ่ม3ตัวแต่ว่าข้อเสียของมันคือเราจะกระโดดเตี้ยลง
เพราะว่ามันเกาะหัวเรา2ตัวมันเกาะหัวเรา2ตัวหัวร้อนจริงอันนี้ผ่านมาแล้วเลิกงามยามดีแจกของครับโอ้โหคราวที่แล้วแจกอันนี้ไปแล้วไงถ้าคราวที่แล้วไม่ได้แจกอันนี้ไปนะโปเกมอนนะจริงๆต้องเป็นแจกซุปเปอร์สแมชบอสนะเอาจริงแล้ว10,000ซับเนี่ยแต่ว่าแจกมาริโอไปแล้วไงหมดงบแล้ว เอ้านี่ต่อโอ้ยนี่ดาวเดียวสบายๆครับดูพลังโจมตีผมด้วย11,000สอย 2-3 ทีก็ชนะแล้วตัวเนี้ยใจแอนลิตเติ้ลแม็กโอ้ตัวใหญ่นี่ว่ะโอ้ยอะไรแล้วโอ้ยมันสัตว์มาหันหลังอุ้ยหันหลังไปติดขึ้นมาขึ้นไปทีไม้เนาะพี่ไม่ซ้ำสอย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 เฮ้ยไม่ซ้ำได้ไงรอไม่ได้แล้วอุ้ยเฮ้ยทีนี่อัมคัตโคตรโหดกระโดดตีนั่นแหละ first attack ครับเพิ่มพลังโจมตีโดยการต่อยแล้วก็อะไรอีโบสไตร์อีโบสไตร์นี่หมายถึงอะไรผมก็ฝึกภาษาอังกฤษจากเกมนี้ไปได้หลายคำเหมือนกันนะคำศัพท์เนี่ยตอนนี้ก็พยายามจะฝึกภาษาอังกฤษอยู่ครับเพื่อที่จะได้เวลาเล่นเกมแล้วก็แปลให้เพื่อนๆฟังได้ด้วยบางคนก็ไม่ได้เก่งอังกฤษซึ่งผมก็ไม่ได้เก่งอังกฤษผมก็พยายามจะไปเรียนรู้เพิ่มเติมครับเพื่อเป็นสตรีมเมอร์ที่ดีนะพยายามจะแบบเล่นไปแปลไปเฮ้ยอะไรที่เราทำไม่ได้เราก็ต้องทำให้ได้มันจะมาตกอะไรตรงนี้โอ้โห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 นี่อัปคัตอีกทีปัดผ้าโอ้ยปึ๊บหายหมดแล้วเว้ยโอ้ยปัดผ้านี่ไงปัดผ้าขอไฟผักตกเหวมาริโอผักตกเหวเลยนี่ไอ้อันนี้มีแล้วไม่ใช่เหรอมีแล้วมันได้ซ้ำได้ด้วยเหรอเนี่ยตัวเนี้ยเขาบอกว่า start battle with clear attack with your jump ก็เวลาเรากระโดดครับเราจะได้รับพลังโจมตีจากการกระโดดด้วยกระโดดเป็นลูกไฟตัวนี้มีแล้วเอ้าเงียบจังทักทายหน่อยคุยกันหน่อยครับคุยกันหน่อยใครสงสัยอะไรถามได้ครับผมไม่ได้เก่งนะเกมเนี้ยแต่ว่าก็พอมีข้อมูลอยู่บ้างครับพอดีผมก็ทำเขาเรียกอะไรแปลสปิริตว่าตัวไหนทำอะไรได้อะไรไว้เพราะว่าจริงๆก็ไม่ได้จะโชว์เก่งอะไรครับแต่ว่าเหมือนแปลไว้จดเอาไว้จำของตัวเองด้วยเวลาย้อนกลับไปดูจะได้รู้ว่าตัวไหนมันใช้อะไรยังไงก็เลยแบบพอแปลแล้วก็เลยแบ่งปันเพื่อนๆโดยการเก็บไว้ในอัลบั้มของแฟนเพจนะครับใครที่ยังไม่รู้ว่าตัวไหนใช้สปิริตอะไรก็สามารถเข้าไปดูได้ที่อัลบั้มในแฟนเพจนะครับมาเขียวมาเลยเฮ้ยตัวนี้มันใช้นี่นี่หว่าอัปเปอร์คัตอีก1ทีแล้วก็ฟันอีก1ทีฮะอุ๊ยสมแมสอุ้ยผิดด้านติสมแมสไปหายดิอุ้ยไปไหนเราเฮ้ยเอ้ามันทำอะไรเราวะนึกว่าถีบมันเราโดนเหรอวะหายเลยอะโดนถีบหายไปบนฟ้าเลยอะอะไรวะนึกว่าชนะแล้วเนี่ยนึกว่าถีบมันชนะนะเป็นโดนมันถีบเฉยเลยเฮ้ยแพ้กบได้ไงวะนี่ไงสอยอีกทีนึงสอยอีกทีนึงอุ้ยเกมนี้ไม่กลัวอะไรกลัวตกตึ๊บโอ้ยแต่ยัดตีอีกทีกระโดดมาสอยอีกทีไม่โดนโอ้ no โอ้บินยาวฮึบนี่ไงวิ่งถีบอัปเปอร์คัตไม่โดนนี่ฮึบหลบได้เว้ยนี่ขอทีนึงสอยหายไปขึ้นฟ้าไปดิเออวู้ไงคอมโบโหดเดี๋ยวใครจะเล่นกับผมนะครับแอด ID Friend Code มารอไว้เลยนะครับเมื่อกี้เห็นคนแอดมาแล้วคนหนึ่งเดี๋ยวผมหลังจากเดี๋ยวจะเริ่มเนี่ยก็เดี๋ยวรับแอดให้นะครับแต่ว่าอย่าลืมเตือนผมนะบางทีเข้าเกมไปแล้วก็ลืมนะครับว่ามีคนแอดมาคือวันเนี้ยผมลดบิตเรทเพิ่มบิตเรทแต่ว่าลดความคมชัดลงแค่ให้เหลือ720เพื่อว่าเวลาเราแข่งเนี่ยเวลาเราเล่นด้วยกันเนี่ยมันจะได้เน็ตมันจะได้ลื่นๆเพราะเมื่อวานผมปรับเป็น 1,080 แล้วรู้สึกว่าเพื่อนๆมีปัญหาเรื่องกระตุกนิดหน่อยผมก็เลยกลับไปทำเหมือนอาทิตย์แรกที่สตรีมครับ
เอาให้เปิดประตูได้แล้วอ่ะ1บานครับอ้าวเหลืออีก1แต่ผมจะยังไม่ไปหรอกผมจะเก็บให้หมดแผนที่เลยเดี๋ยวจะโชว์แผนที่ทุกคนก่อนใครที่ยังไม่เห็นเกมนี้ว่าแผนที่มันใหญ่ขนาดไหนครับเนี่ยมีฝั่งขวาที่ยังไม่ได้เปิดที่เป็นเงาๆอีกนะเต็มไปหมดเลยใหญ่มากครับเพราะนั้นเราเกมนี้มันเล่นได้นานเหมือนกันนะนานไม่ใช่หรอกมันติดบางด่านที่ผ่านไม่ได้บางด่านแบบยากหัวไฟไหม้อ่ะหัวลุกอ่ะบอกเลยแบบถ้าไม่ใช่จอยโปนะเฟี้ยงไปแล้วบอกเลยจอยคอนก็ไม่กล้าหรอกเดี๋ยวพังเอ้าไปทางไหนต่อดีวะเนี่ยไปมาหมดแล้วเนี่ยเดี๋ยวเราลองย้อนกลับไปทางนู้นดีกว่ารู้สึกว่าจะมีที่ที่นึงที่เรายังผ่านไปไม่ค่อยได้เหมือนกันนะวิ่ง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 ตรงนี้ครับไซค์อ่านว่าอะไร EISHEIK อ่านว่า SHEIK อ่านว่าซีกป่ะไม่รู้จักกับตัวเนี้ยสวัสดีทุกคนนะครับใครที่เข้ามาแล้วก็สนุกชอบยังไงก็ฝากกดแชร์ด้วยหรือใครจะเล่นด้วยก็ฝากกดแชร์นิดนึงครับตีเอาเฮ้ยอะไรอะไรอะไรตีตีไงนี่ไงอะไรคอมโบเล่นแบบคอมโบนี่ไงตีไปนี่กระโดดมากระโดดมาสอยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยตีเอาเอ้าเฮ้ยไม่โดนไหมนี่ไงนี่ไงหายไปดิไม่โดนนี่ไงเฟี้ยงแม่งเลยตีอุ้ยตีหายหายขออีกทีไม่โดนเอาหมีไปเอาหมีไปกินตีอีกทีนึงกลับมากลับมาสอยนี่ไงความแม่นยำสอยมันให้โดนอ้าวได้จอยเดอะแบทเทิลด้วยว่ะได้ตัวนี้มาครับเข้าทีมนะคือผมไม่ได้เล่นแบบปลดล็อกเห็นเขาเล่นกันแบบว่าปลดล็อกตัวละครให้ครบไปทีเดียวเลยผมว่ามันไม่สนุกอะเสน่ห์ของเกมมันคือแบบค่อยๆเก็บอะค่อยๆเก็บทีละตัวพอเห็นตัวใหม่มาแล้วมันเฮ้ยตัวใหม่อีกแล้วเว้ยนะสนุกดีเฮ้ยสนุกว่ะแถวนี้ชิวๆแถวนี้ชิวๆดาวไปเยอะชิวๆ3ดาวขึ้นไปเนี่ยไม่ชิวละอะไรครับเฮ้ยตรงนี้โอ้ยแต่เราดาเมจเยอะอยู่อุ๊ยโซนิกเหล็กใส่เจ็ตด้วยเฮ้ยไอ้โซนิกที่เกลียดมันเฮ้ยเฮ้ยไม่โดนอะไรวะเฮ้ยมันตีไม่ถึงเลยตีตีสอยไม่โดนเฮ้ยอะไรวะทำไมต่อยตีมันไม่ค่อยโดนเลยวะตีไงทีทีเดียวอยู่เลยวิตาลีไปครับพลังโจมตีเราเยอะไงเลยฆ่ามันง่ายหน่อยดาวมันน้อยครับ2ดาวเองถ้าเกิดไปเจอดาวเยอะๆนี่อาจจะแย่ได้นะเล่นแบบนี้อ้าวเปิดทางครับอ้าวมีใครรออยู่1คน2ดาวเฮ้ยตรงอย่างนี้ยังไม่เปิดหมอกเลยว่ะเก็บไว้ก่อนเดี๋ยวงงตรงนี้2ดาวโอเคจัดการได้ไล่เก็บดาวน้อยๆก่อนครับเพื่อว่าเราจะได้เก็บสปิริตเอามาเอาไว้ใช้งานมันมีสปีริตบางอย่างที่เขาแบบเหมือนแพ้ทางกันน่ะนี่นี่อุ้ยเยอะแยะไปหมดเลยสอยโอ้ยโดนดีวะเฮ้ยอะไรมาเฮ้ยโอ้โหตีไม่โดนเลยวะสอยมันดิส
ไหวเอ้ยไงโอเคสวยงี้สวยอุ้ยมานี่เลยขอทีนึงมับเขาให้เฮ้ยไม่โดนว่ะมันตีมันไม่โดนละตีไงเออผู้ตีมันไม่โดนอ้าวครับได้ reduce effect of storm wind อ้าวเราได้ป้องกันสนามที่มีลมแรงไหมครับ1ใบ1ตัวเราจัดการตัวนี้คิดเนี่ยตัวละครบางตัวเราไม่ได้มาใช้นะแต่ว่าอย่างเจ้าคิดเนี่ยครับเป็นสปิริตเป็นตัวอะไรก็ไม่รู้ครับมันเยอะมากๆเลยครับตัวละครอุ้ยมาริโอเต็มเลยเรียนแบบเหรอเรียนแบบเหรอฮะฮะยังไงฮะอุ้ยสู้สู้มันสู้มันสู้เอ้าเฮ้ยเอ้ามองผิดตัว นึกว่าตัวเองอยู่บนเวทีงงตัวมาริโอมันเยอะตกไปตั้งแต่ตอนไหนวะเห็นอีกทีที่อยู่ขอบจอแล้วเอาดิ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 เอ้ยสอยสอยขออีกทีลมแรงลมแรงลมแรงเอ้ยลมแรงก็อยู่ก็ลมแรงขึ้นมาตีอ่ะหายไปหนึ่งเอ้ยไฟเมาหายไปสองตีอ่ะสอยไม่โดนถีบถีบถีบทั้งนู้นตีอ่ะสไลด์ไปเฮ้ยสนามนี้ตองวินว่ะลมแรงเกินเลยดันนี้ลมแน่นมากดูหดร้ายมากเออดีโชคดีที่ผ่านมาได้ลืมมองเลยมันมีสตองวินคือบางด่านนะครับมันเหมือนแบบว่าไฟไหม้ลมแรงโคนดูดไม่ใช่คนดูดเออประมาณโคนดูดนั่นแหละแล้วก็แบบง่วงนอนไอ้ ง่วงนอนที่แสบมากเลยกระโดดลงไปแล้วหลับกระโดดลงไปแล้วหลับพอได้อยู่นะเดี๋ยวเราไปดูตรงนี้ดีกว่าเปลี่ยนสปิริตเข้าดีกว่าเป็นเนเจอร์อ้าวโอเคได้อยู่นี้เดี๋ยวใช้ลิปสติกนะครับลิปสติกปาใส่มันมันจะมีสปิริตตัวนึงที่ผมใช้เนี่ยเป็นลิปสติกเนี่ยถือดอกไม้เนี่ยพอใช้ใส่ศัตรูจะมีดอกไม้ขึ้นที่หัวแล้วทำให้สตามิน่าลดลงเรื่อยๆนี่เห็นปะดอกไม้ติดหัวแล้วดูสตามิน่าศัตรูเห็นปะลดลงเรื่อยๆผมไม่ได้ทำอะไรเลยนี่ไงติดปะมีอยู่สอยไม่โดนไม่ทัน50กว่าแล้วคือดีไงนี่ไงลอยแล้วเหรอลอยแล้วเหรอฮะลอยแล้วเหรอสอยแล้วเหรอฮะฮะฮะมันยังไงระเบิดมันบินเก่งจังวะโอ้ยนี่ไงผักแม่งเลยลอยไปไกลอ้าวจอร์จแบทเทิลครับได้โปเกมอนตัวสีชมพูมาชื่ออะไรตัวเนี้ยจำชื่อไม่ได้ละโปเกมอนผมจำชื่อไม่ค่อยได้อะเพิ่งจบมาแท้ๆปูลินหรือเปล่าตัวเนี้ยเอาทางเปิดครับมีหีบอยู่ตรงนั้นต้องไปสิรออะไรกี่ดาวเนี่ย3ดาวเอาแล้วงานงอกว่ะ 9,500 ต้องเปลี่ยนป่ะเฮ้ยมิสเตอร์ไบซอนมีน้องชื่อไบยาวโอเคเราเติมให้เต็ม99ไปเลยอุ้ยเพียบอัดนี่เขาเรียกปั๊มอ้าวหมดเต็มดิ99ไปดิ max level เป็นไงล่ะเขาเรียกว่าบัฟ
นี่ทำอะไรได้แคนบีเอ้ยตัวนี้เปลี่ยนร่างได้วะเนี่ยไอตัวที่เขียนว่าแคนบีเอนชานเนี่ยเอนชานเขาเรียกอ่านว่าอะไรเอนชานตัวนี้จะเป็นตัวที่สามารถพัฒนาร่างได้มีตัวไหนอีกไหมโอเคครับแล้วตรงนี้ใส่สล็อตได้ถึง3อันเลยมิสเตอร์ไบสันใส่อะไรได้อ้าวเพิ่มเวพอนครับตรงนี้ทำอะไรได้วะไอตัวนี้ทำ decrease damage taken from melee power light sword หมายถึงว่าเราสามารถป้องกันลดความเสียหายที่ได้รับจากการโจมตีด้วยอาวุธเช่นดาบแล้วก็วิฟคืออะไรลดการโจมตีไปได้แล้วตรงนี้เราเป็นเฮ้ยใช้ดาบไฟดีกว่านี่ใช้ดาบไฟเอาดาบไฟไปด้วยอันนึงเออดาบไฟไปป่ะดาบไฟไปดาบไฟไปฟีลิงมากับฟีเฮ้ยดาบไฟมาตีแม่งเลยลิงเหรอดื้อต้องตีดื้ออุ้ยระเบิดอุ้ยหมดแล้วอุ้ยอุ้ยเอ้าอะไรวะเฮ้ยอืมได้โดนอืมเฮ้ยระเบิดโอ้ยอ้าวลนนะครับสอยดิโอ้ยโอ้ยเอ้ยเปียอุ้ยมันอันติมาว่ะเอาลนไปดิลนไปดิไปให้ใช้ไว้เกินไปโดนแล้วไอ้หายอุ้ยมันเกือบใช้อันติว่ะเฮ้ยชนะมาง่ายๆเลยว่ะ3ดาว Nature SpecialNatural ไม่ใช่ Nature Natural เพิ่มพลังการโจมตีแบบขึ้นมานิดหน่อยแบบอะไรแบบการเคลื่อนที่เหรออ่ะฮะผ่านไปได้อย่างง่ายดายไม่คิดว่าจะผ่านในตาเดียวเห็น3ดาวก็ตกใจแล้วผมอะเห็น3ดาวก็หลอนแล้วได้อะไรเฮ้ยได้เพลงเพิ่มว่ะ Kirby Air Ride นี่ไปไหนเฮ้ยมีทางไหนที่ยังไม่ได้เคลียร์ไหมมีข้างในเปิดได้ยังเปิดไม่ได้วะเดี๋ยวเราไปหาวิธีเปิดไอ้ทางนั้นดิงี้นี่ก็ปิดวะเราเคลียร์ซ้ายให้หมดก่อนดีกว่าแล้วเดี๋ยวค่อยไปเปิดหมอกขวานะครับตอนนี้3ทุ่ม15แล้วเดี๋ยวสักประมาณใกล้ๆ4ทุ่มเดี๋ยวเรามาเปิดทัวร์นาเมนต์สู้กันนะครับใครที่ยังไม่ได้แอด ID ก็สามารถแอด ID ไม่ได้เข้าได้ยังวะนี่ยังเข้าไม่ได้เลยดูเหมือนว่ามันเจอล็อกแล้วตรงนี้ทำลายได้ยังก็ยังทำไม่ได้ทำไปไม่ได้ครับเฮ้ยสวนนี่ตรงนั้นแล้วมีตัวนึงยังไม่สู้รู้สึกตรงนี้จะโหดนี่วะไอตัวเนี้ยนั่นไง4ดาว The Boss นี่เอาแล้ว The Boss เนี่ยแซมัสไอ้ตัวนี้มันเก่งว่ะสู้ได้ปะวะสนามเป็นพิษด้วยอะ Attack เอาลองดูเจอ The Boss ว่ะนี่ครับสปิริตเป็นเดอะบอสจากเมทัลเกียร์ครับส่วนผู้หญิงคนนี้ผมไม่แน่ใจว่ามาจากเรื่องอะไรโอ้ยโอ้ยใจเย็นดีครับอู้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 อุ้ยอุ้ยแม่สาวน่าใจเย็นเฮ้ยอย่าเพิ่งยิงเฮ้ยเฮ้ยขออีกทีนึงไม่ติดไม่โดนโอ้ยขึ้นมาดิไม่โดนเลย
อุ้ยกระเด็นละไกลอ๋อตกไปดิ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 ไม่โดนเว้ยดิโอ้ยนี่ไงโอ้โหแม่งดึงโอ้ยโอ้ยมันโหดจังวะอึบอึบอึบโอ้ปวดมือแล้วเนี่ยโอ้วิ่งแม่งจับอีกแล้วโอ้โหตกไปเองดิ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 เอ้าตัวเตะยอดหน้าว่ะหูยากว่ะยากว่ะนี่สี่ดาวหัวร้อนแล้วเดี๋ยวตัวหัวร้อนแล้วทำไมเธอช่างโหดซะเหลือเกินเฮ้เอ้ยมันดึงได้อ่ะอู้โอ้ยเหยียบกล้วยใจเย็นสอยโอ้ยโอ้โหนี่อ่ะไม่โดนเว้ยไม่โดนแขนสั้นโอ้ยโดนมันยิงแม่งยิงโคตรรัวเลยให้เดี๋ยวสปิริตตัวนี้มีแค่2สล็อตถ้าเราไม่ใช้ Poison Immunity อันนี้คือเราสามารถต้านทานพิษได้พื้นสนามเป็นพิษครับเพราะนั้นถ้าเราใช้ตัวนี้ไม่ได้เราก็ต้องหาตัวที่อันนี้โจมตีมอลแลกต้องเอาสล็อตเยอะๆเนี่ยมาใส่พื้นด้วยแล้วก็ใส่เพิ่มอะไรสักอย่างเข้าไปใส่อะไรดีสติ๊กกี้นี่ก็เพิ่มลดดาเมจจากพิษนี่เพิ่มอะไร power special ต้องใส่นี้ด้วยเพิ่ม special อันใหม่ต้องใส่อันใหม่ด้วยครับเดี๋ยวบอสมันโหดจังวะ Ready Go โอ้โหไม่เก็บไฟได้อีกโอ้ยโอ้ยไฟเมาเฮ้ยโอ้โหโอ้โหชุดใหญ่ชุดใหญ่เฮ้ยโอ้ย
ทางนู้นทางนู้นเอาให้ตกจบกันยากว่ะพุ่งไปตกเองเฉยเลยเฮ้ยอะไรอะไรของนายแต่มันแคทโอ้ยโอ้ยนี่ไงมันแม่นจังวะนี่ไงขอไฟหน่อยแล้วกันเผาหล่นไปดิหล่นไปดิไม่ให้ขึ้นไม่โดนเว้ยโอ้ทำไมเปอร์เซ็นต์มันมีตั้ง150วะเอ้ยสดชื่นทางนู้นเอ้ยโอ้โหโดนดึงแต่แม่นเกินไปละเฮ้ยระเบิดเฮ้ยโอ้หรือว่าเราแค่ไม่ตายให้ภายในเวลาวะมันมีเวลาอยู่ด้านขวาบนเพิ่งเห็น2นาทีรักษาตัวเองไว้ให้ได้นี่เล่นแบบคอร์เตอร์แอทแท็กอุ้ยโอ้ยอุ้ยใจเย็นดิเจ๊ตกไปดิเจ๊อุ้ยไม่โดนแม่งยิงปืนแล้วโอ้ไม่ไหวไม่ไหวโอชั่นมันกินไป2สล็อตเลยอะสปิริตอะไรเข้าไปสู้ดีวะกีฟอร์ลาวาฟอร์สตองวินนี่ก็2อีกมอบการกระโดดด้วยความเร็วลันช์สปีดเพิ่มสตามิน่าเอาเพิ่มสตามิน่านะลองดูเพิ่มสตามิน่าตัวไหนได้บ้างนี่แลนดิ้งนี่เพิ่มสตามิน่า2ตัวนี้เอาหมูไปแล้วกันโอ้โหมันโหดมากเลยอะก็ไปหาสปิริตที่ฮิวได้มาก่อนได้มันพอช่วยได้นะเอาจริงปะโอ้โหเอาตกไปดิไปกลับเว้ยปีดิอุ้ยคือจังหวะมันเป๊ะทุกอย่างเลยคอมอ่ะดูอีโอ้โหโอ้โห
้ยเลื่อนกล้วยปัดซบเลยไอ้เราแค่จะหันหน้าให้ตรงมันนี่ก็ยากแล้วนี่อ่ะโอ้ยเฮ้ยเจอทิกนิดหน่อยละอุ้ยโอ้โหนี่โอ้ย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 ตกเฉยเลยอ่ะอุดหงิดเลยอ่ะมีเฟรนด์รีเควสเดี๋ยว4ทุ่มเดี๋ยว4ทุ่มเรามาเจอครับตอนนี้เริ่มหัวร้อนแล้วผมขอฝึกก่อนไม่ทันแล้วกะจะสอยให้มันตกจากขอบไปทีเฮ้ยมันกลับขึ้นมาได้เฉยเลยสวัสดีคุณไทนันนะครับโอ้โหดูคอนชุดใหญ่โอ้โหชุดใหญ่ไม่โดนมันเลยเว้ยนั่นโอ้ยมีผิวจังวะขอจังหวะที่เล่นบ้างดีเนาะเฮ้ยโอ้โหคือแค่หันหน้าให้ตรงมันเนี่ยก็ยากแล้วอ่ะมันสับไปสับมาเนี่ยสไลด์กดยังไงครับกดตัวเนี้ยค้างครับแล้วกดทิศทางเนี่ยกดเนี้ยกดไอเขาเรียกอะไรบาเรียก่อนแล้วกดกิ้งได้เลยอุ้ยจับดิไม่โดนมันนี่แม่สาวเลยนี่เออไอพี่มีมีดแล้วพี่มีดาบแล้วฟันแม่งเลยโอ้โหโอ้โหดาบหลุดมือลงถึงพื้นแบบเลยโอ้ยโอ้ยโอ้แต่เย็นดีโอ้โหวิ่งโอ้โหวิ่งแต่ละดอกของแม่นางเครียดแค้นเหลือเกินเฮ้ยสู้ๆนะครับอมน้ำแข็งด้วยเฮ้ยเฮ้ยเราต้องเฮ้ยนี่ไงไม่โดนเลยมันเอาปืนเนี่ยขอปืนเอามันได้ปืนไปนี่ไงอุ้ยโอ้โห
โอ้ยจิบ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 อุ้ยอุ้ยแม่นางใจเย็นแม่นางขอใช้อัตีเลยแม่นางโอ้ยขวดเบาเลยอัตีพยายามจะหันหน้าไปหาเธอเราหันไปไม่ได้ดีนะมาไฟแลบแล้วไฟไหม้เนี่ยโอ้โหคนไฟใส่แม่งเลยเผ็ดเผ็ดกูเผ็ดกูเผ็ดหูแต่พิษทำอะไรไม่ได้เลยอ่ะไม่ต้องมาสู้ไปเองสู้ไม่ได้ไม่ต้องมาสู้ไม่ต้องมาฆ่ากูไปเองโอ้โหเปลี่ยนสปิริตด่วนเลยเฮ้ยไม่ได้ว่ะยังไงก็ต้องใช้เอาสตามิน่าของตัวนี้มาดิปวดร้ายเกินขนาดวะเอ้ยเอาโดนถีบหลังแอ่นเลยอะทำไมวะเนี่ยYeah.
โอ้โหโดนดึงโอ้โหเสียงดังปังๆนี่คิดว่าไปไกลแล้วเราเปลี่ยนตัวละครไหมคือผมเล่นตัวอื่นยังไม่เป็นอ่ะเล่นเป็นแต่มาริโอผมว่าเราเปลี่ยนที่เถอะอย่าไปเปลี่ยนตัวละครเลยเราเปลี่ยนที่เดี๋ยวค่อยมาใหม่ไม่ไหวแล้ว4ดาวน้ำตาจะไหลกั้นหัวเราะไว้ไม่ไหวขำตัวเองเหนื่อยแท้เปิดหีบตรงนี้ก็ได้เออตัวเดียวสบายสบายเจอยังลิงก่อนแล้วกันมาตบยังลิงก่อนแล้วกันโอ้โหความเครียดแค้นนี้นี่ความเครียดแค้นนี้อุ้ยระเบิดมันไม่ธรรมดาเหมือนกันไปคู่นี่ไงฟ้านักตีไงทีบสแมทไปดิหนึ่งตัวสองตัวระเบิดมานี่ระเบิดพี่เอาเองเอาไปกินอุ้ยไม่โดนสอยไม่โดนเลยนี่ไงเข้าที่ท้องลงไปพวกเนี้ยป๊อปปี้บรอส JR เครียดกับบิ๊กบอสเมื่อกี้ว่ะแม่งเก่งจังวะเฮ้ยอะไรเปิดเอ้าหีบแตกโอ้ยโคตรไกลเลยยังไม่ไปแล้วกันstart battle with 30% damage and higher defense เราท่าโอเคนี่ก็แหละสวัสดีทุกคนนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ Demon Chat นะครับตอนนี้เราอยู่กับ Super Smash Bros นั่นเองครับเกมที่หัวร้อนที่สุดตอนนี้เลยอ้าวอะไรวะกระดาษละอะไรอ่ะเนี่ยจะง่ายก็ง่ายนะจะยากก็ยากหัวร้อนเลยกันน้ำตาจะไหลน้ำตาลูกผู้ชายจะไหลไอ้นี่ลงไปยังวะอ๋อลงไปแล้วตรงนี้เราสะพานเราเสกสะพานได้แล้วสร้างสะพานซะมับสามหนุ่มสามมุมสร้างสะพานให้เราทุบหินอ๋อตัวนี้ระเบิดได้หัวเขาให้ได้ของครับแจมได้อะไรมาเพิ่มพลังโจมตีให้กับแอสซิสโทฟี่หมายถึงอะไรวะเฮ้ยรีเจนด้วยอ่ะเนี่ยอินคริสดาเมจดิวต้านทานโทฟี่แอซิดโทฟี่คืออะไรไม่เข้าใจตรงนี้ใครรู้บ้างแอซิดโทฟี่คืออะไรฮะอะไรนะใช่ก็ถ้วยรางวัลไงและแอซิดโทฟี่คืออะไรอ่ะคือต่อต้านถ้วยรางวัลเหรอแอซิดใช่แอซิดเทนเหรอวะอันเดียวกันหรือเปล่าไม่ทันแล้วตายเงี้ยอยู่ชิวเราบุกเมืองนี้ต่อครับ Star Fox Fox McCloud มากับ Lust ตัวเล็กด้วยอุ้ยๆๆดีอ่ะเลยตีอ่ะอุ้ยมันบล็อกได้ว่ะอุ้ยๆๆเกือบนี่ขึ้นมาเอ้าลงได้นี่วะนี่ไงนี่ไง
นี่ไงสานักตัวช่วยครับอ๋อตัวช่วยเพิ่มพลังโจมตีให้กับตัวช่วยเหรอเมื่อกี้ไอตัวเนี้ยทำให้เราบินได้พวกที่ซัมมอนออกมาเออผมยังไม่เข้าใจระบบไอ้นี่เลยซัมมอนน่ะมันคือทำให้สู้กับพวกที่ตัวซัพพอร์ตของมันง่ายขึ้นมันจะมีบอกด่านว่านี้แอซิดอ๋อเออที่ผมไม่เคยเจอเลยนะซ้าย3ดาวขวา3ดาวตรงกลาง2ดาวตรงนี้ก่อนแหละขึ้นไปเปลี่ยนเป็นใครดีต้องเป็นสายดีเฟนซ์ใช่ไหมสายดีเฟนซ์เรามีใครที่เป็นเลเวลเยอะสุดเฮ้ยเราไม่ดีเฟนซ์ดีเฟนซ์หรอกเราบวกแม่งนี่แหละเออเรามันสายบู๊จะไปดีเฟนซ์อยู่ทำไมเจอกันกันนันดอฟอะไรอะไรอะไรเราอุ้ยใจเย็นใจเย็นขอกลับก่อนสองตัวลุมเหรอลุมเหรอนี่ไงนี่ไงฮึบฮึบฮึบเฮ้ยใจเย็นโอ้โอ้ยหน้าหลังเลยเว้ยเอ้าเอ้าวิ่งกับตกโอ้โหโดนอะไรวะโอ้โหนิดเดียวจะชนะละโดนลุมอ่ะมันลุมเยอะว่ะมันลุมเยอะว่ะเดี๋ยวก่อนมันถึกกันด้วยอ่ะ Ready Go เฮ้ยคนไปโอ้ยโอ๊บเฮ้ยเฮ้ยขนมแอดวานโอ้เหนื่อยว่ะแต่ละตัวนะและไอ้3ดาวดูนี่แค่2ดาวเนี่ยตอนนั้นไปไหนขับรถยังไปไม่ได้นะครับเขียนอย่างนี้2ดาวก่อนกินก้าแกงก้าโอ้มีสลีปด้วยว่ะสนามที่สลีปเพิ่มจัมนี่เอาไม่ใช่โอเคได้ชุดละ
3:47 แล้วใกล้ละเดี๋ยวเรามาหวดกันคืนนี้ครับหวังว่าคงจะไม่กระตุกแบบเมื่อคืนนะวันนี้เซตมันน่าจะดีละนี่ไงฮะลองขี้คองเหรอฮะขออีกทีอุ้ยอุ้ยนี่ไงสอยหายไม่หายวะหายเอออุ้ยมันเกือบใช้แอนติโอเคครับผ่านไม่ได้ทำไมต้องกั้นหายใจด้วยวะกั้นหายใจทำไมเนี่ยอุ้ยตรงนี้3ดาวอะต่อใครที่จะเล่นด้วยกับผมวันนี้ยังไม่ได้แอดแฟนโค้ดมาแอดไม่ได้เลยนะครับเฮ้ยตัวมันเยอะว่ะนี่อ่ะนี่อ่ะโอ้ยที่ล้มอุ้ยอุ้ยอะไรวะฮึบอุ้ยจรวดวุ่นวายวุ่นวายไปหมดวุ่นวายไปหมดโอ้มันได้ไฟว่ะเอ้ยหล่น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 เฮ้ยเฮ้ยแม่งใช้อันติเฉยเลยหล่นลุ่มโอ้โหลงมาเจออันติมันโอ้โหแสบมากเลยวิลเลเจอร์อันนี้มอคอสซิ่งโอ้โหลงมามาจับขังในบ้านเลยอ่ะอุตส่าห์แบบสมาธิอยู่ตั้งนานตายเลยโดนถีบตกรางอะไรวะง่ายๆกันแบบนี้เลยเหรอโดนถีบตกรางไหลยาวเลยไปสู้หน้าๆดีกว่าวันนี้เอ้าเฮ้ยดาวด้วยครับให้ดาวมาไม่มีใครมาด้านหลังวิ่งเลยก็หายไปดิไม่ผ่านแล้ว
คุณดาวครับ10ดวงครับจากรณรงค์ขอบคุณมากครับเล่นด้วยไหมฝากแชร์ด้วยนะครับมาเดี๋ยวอีกสักครู่ใกล้ละใกล้ได้เวลาละผ่าน3ดาวได้เฉยเลยก็ยากนะแต่ว่าผมโหดไงผมโหดโอ้เย่ปิดประตูนึงช็อปเปอร์บูเกอร์เฮ้ยเป็นหมาว่ะดักฮันไอหมาปืนยิงอะเอาวะวิววิวทำอะไรกันวะวิว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 นี่จับหุ้ยมันเรียกคนมายิงได้ด้วยป๋องเหรอป๋องเหรอนี่ไงระเบิดโอ้ยมันคาบดาวได้ด้วยโอ้ยมันกัดโอ้ยหมาเต็มเลยนี่ไงทีบไม่โดนสอยโดนลงกันเป็นใครมาเป็นใครมามานี่นี่ไงบินเหรอสอยดิมาสเตอร์สปิริตอ่ะโอเคครับเราเปิดทางตรงนี้ได้แล้วแมปมันคือด่านมันเยอะมากนะด่านมันเยอะมากไม่รู้เล่นมาเท่าไหร่ละlocation is now open เข้าได้แล้วครับคืออะไรเข้าไปดูซิเป็นโดโจครับโดโจ hello citizen นี่ครับ backward style เป็นการเพิ่ม major increase กับ major decrease เพิ่มกับลดมันมีหลายโดโจมากเลยนะข้างบนเป็นอะไรอุ๊ยข้างบนนี้เป็นนี่ทางเข้าแล้ววะสมมติมันใคร1ดาวฟิซซี่ดึ๊มมา Ready Go นี่ไงมา2เหรออุ๊ยนี่ไงอุ๊ยโดนแล้ววะนี่ไม่โดดหายไป1ว่ะหายไป2ว่ะไม่หายเว้ยนี่ไงทีนึงไม่หายเหรอสอยดิเออ Return with Fizzing Fizzy his opponent with the Fizzing Dem มันจะได้น้ำแข็งในการเริ่มต้นเกมนะครับถ้าเกิดใช้สปิริตตัวนี้เดี๋ยวเราเคลียร์ด้านบนเปิดเลยเหรอเปิดเลยแล้วไปไหนวะเนี่ยโอ้โหไปด้านบนว่ะด้านล่างมีบอสอยู่ที่เรายังไม่ได้ไปเคลียร์แสงตรงนั้นเราไปทางนี้ก่อนแหละต่อยาวๆทำทุ่ม57ละมาเดี๋ยวจบตัวนี้เดี๋ยวสร้างห้องโทรเมนต์ไงครับนี่ไงนี่ไงฮะอุ๊ยป้าฮะนี่เสียงแข็งใสแม่งเลยนี่หายดิอุ๊ยไปโดนนี่โอเคจบไป1ตัวเฮ้ยเร็วอ่ะ
อเคเดี๋ยวเราจบกันไว้ตรงนี้ก่อนละกันครับผมขอเซฟก่อนเฮ้ยสกิลทรี70แล้วทางไหนต่อทางไหนก็ดี90 40อันนี้120เดี๋ยวค่อยมาทำก็ได้อ่ะโอเคเดี๋ยวเซฟก่อนครับสวัสดีทุกท่านด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ Demon Cat นะครับตอนนี้เรากำลังจะเปิดห้องเป็นทัวร์นาเมนต์Super Smash Bros นะครับใครที่อยากจะซ้อมสู้ด้วยกันนะครับก็สามารถแอดเฟนโค้ดผมได้ที่โพสต์เลยนะครับใครที่เข้ามาแล้วก็ฝากกดไลค์นิดนึงนะครับใครยังไม่ได้ไลค์ก็ฝากกดไลค์ใครยังไม่ได้แชร์ก็ฝากกดแชร์นิดนึงยินดีต้อนรับทุกท่านนะครับเข้ามาแล้วก็สามารถพูดคุยกันได้ที่แชทเลยนะฮะอ่ะตรงนี้เดี๋ยวผมไปสร้างอารีนาก่อนอ่ะออกจากโหมดแอดวานซ์ครับแอดเวนเจอร์ไม่ใช่แอดวานซ์อ่ะโอเคครับอ้าวเดี๋ยวสู้กับตัวนี้ก่อนตัวใหม่มาThree, one, go. อะไร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 ทำอะไรพี่ทำอะไรพี่นะอะไร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 พี่แบบเล่นแบบดีเฟนส์ปุ๊บอุ้ยอะไรวะอะไรวะอะไรวะอุ้ยบังอาจตีเนี่ยบังอาจบังอาจตี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 ปุ๊บอุ้ยสอยสอยตีตีตีนี่ไงอุ๊ยไปโดนอุ๊ยมาอีกก็โอ้ยหายหายอุ๊ยไม่โดนด้วยไม่โดนด้วยโอ้ยแต่รู้ทันนี่ไงนี่ไงเอาเว้ยอุ้ยอุ้ยอุ้ยสตันเลยอ้าวอ้าวอ้าวเฮ้ยถ้าอะไรว่าไม่เคยโดนแม่งชาร์จหรือว่าอันนึกว่าจะบล็อกได้ไงบล็อกไม่ได้ว่ะกระเด็นเลยว่ะตาใครวะตาไม่เนสก็วิลเลเจอร์อ่ะปะสร้างทัวร์นาเมนต์กันดีกว่าครับมาใครอยากมาวัดฝีมือกับผมตรงนี้คืออะไร Spectacle Spirit Spectacle Spirit นี่น่าจะเป็นที่อัปเดตวันนี้ครับเขาอัปเดตเวอร์ชั่นใหม่วันนี้ก็ยังไม่เข้าใจระบบตรงนี้เหมือนกันนะว่าเขากำลังจะพูดถึงอะไรครับเดี๋ยวเราค่อยว่ากันเราไปเปิดห้องซ้อมแข่งกันดีกว่าอ้าวกดผิดเลยมาเลยเห็นว่าเลิฟดินเขาจะมีเลิฟดินเขาจะมีการจัดทัวร์นาเมนต์แบบเป็นทางการซึ่งของเราเปิดเอาไว้ซ้อมแล้วกันนะถือว่าช่องผมมาไว้ซ้อมไปแข่งรายการนั้นนะครับมาไอหน้าแบทเทิลใครอยู่บ้างเนี่ยตอนนี้เงียบกันเลยเร็วขอเสียงหน่อยสิทักทายกันหน่อยใครยังอยู่เล่นด้วยบ้างทักทายกันในแชทหน่อยครับออสกิลแล้วก็ next DMC DMC อยู่ครับคุณเมฆอยู่ไม่ตายกดไงนะกด B ค้างอยู่เฉยๆพี่อยู่เฉยๆแล้วกด B ค้างมันก็จะเป็นท่าไม่ตายได้เลย DMC มานันทพงศ์อยู่ด้วยนะครับนันทพงศ์นี่ฮาราโซ่ปะรอครับผมโอเคครับอ้ําอยู่นะโอเคมา1 2 3 4 5เหมือนเดิมอ่ะ1 5ตัวเหมือนเดิมนะครับแล้วก็เดี๋ยวดูเนมาริน่าไม่รู้ว่ามันใช้โลแบบเมื่อวานหรือเปล่านะเล่นอยู่ล้อๆๆมาครับในมันแคทเข้าก่อนเลยมับเขาให้ก็ใครที่เข้ามาเล่นนะครับไม่ต้องสเปกเตอร์ในการแข่งนะหมายถึงว่าให้ดูเอาจากไลฟ์นะครับจะได้ไม่กินเน็ตเพื่อนๆที่เขาแข่งกันอยู่เดี๋ยวมันจะกระตุกมาใครขึ้นก่อนเล่นก่อนเร็วใครขึ้นก่อนเล่นก่อนมาแล้วครับไนท์เอาเลยครับคุณเมฆใครแล้วอ้าวโอเคอ้ําได้เข้าก่อนครับมาเอ้าแล้วหลุดไปคนนึงเดี๋ยวก่อน3เอง3เองออกได้ป่ะมีใครเข้ามาเพิ่มได้มั้ย3เองอ่ะอ้าวแล้วทําไมดาวน์แคทหลุดไปนู่นเลยอ่ะอยากเข้า
ทำไมต้องเป็นเข้าคนเดียวที่หลุดออกไปเอ้าแล้วไม่ได้สเปคด้วยเอ้าไม่ได้สเปคด้วยทันไหมสเปคไม่ทันด้วยอ่ะไม่เป็นไรเดี๋ยวเรารอ2 4 6 8ตอนนี้8คนแล้วครับก็อย่างเคยครับใครที่ตอนเนี้ยไม่ได้อยู่ในแมตช์แล้วอยากจะเล่นด้วยก็แจ้งมาในไลฟ์นะครับว่าเอ้ยผมอยากเล่นด้วยยังไม่ได้เล่นเลยอะไรแบบนี้จะได้ให้คนที่เขาชนะบ่อยๆหรือคนที่เล่นบ่อยหลายๆรอบแล้วออกไปก่อนแล้วก็สลับกันเข้ามาใหม่หรือผมอาจจะรีห้องอีกรอบนึงนะครับตอนนี้ครับเป็นไนซ์กับคุณเมฆแล้วก็ฮาราโซครับดักกอนเชน4คนครับกำลังปะทะกันอยู่บนเวทีซึ่งผมไม่สามารถกดสเปกเตอร์ได้ทันครับเลยไม่ได้ดูเขาแข่งกันเลยเดี๋ยวเรามาดูครับว่าผลของเกมนี้ใครจะได้ที่1ซึ่งอันดับ3กับอันดับ4จะเป็นผู้แพ้ก็ออกไปครับแล้วก็สลับคนที่เข้ามาใหม่ก็คือถ้าอันดับ3อันดับ4ออกเดี๋ยวจะมีอ้ํากับผมที่เข้าไปในรอบต่อไปครับมาใครอยากเล่นด้วยก็สามารถแอดเฟรนด์โค้ดผมมาได้เลยนะครับที่โพสต์เลยเข้ามาแล้วก็ฝากกดไลค์นิดนึงครับพูดคุยกันได้ที่แชทเลยนะฮะเดี๋ยวเรารอ2นาทีครึ่งแม่ช่องเรานี่ก็สตรีมทุกวันนะครับพุธพฤหัสศุกร์3วันนะครับ 3:00 น. ถึง 17:00 น.ใครที่ชอบของเกมของ Nintendo ก็สามารถแวะเวียนมาทักทายพูดคุยหรือว่ามาชมเกมใหม่ๆบนช่องของผมได้นะครับ Slayer เข้ามานะ2 4 6 8อ่ะครบนะ Reacting เดี๋ยวเรามาดูให้ผมเดานะเกมนี้น่าจะเป็นดักกอนเชนได้ที่1เออเพราะปกติแล้วไนท์คุณเมฆแล้วก็ฮาราโซเนี่ยฮาราโชเนี่ยเขาเจอกันบ่อยแล้วดักกอนเชนเนี่ยมาใหม่ที่จะได้ลงวันนี้3คนนั้นยังไม่เคยเห็นฝีมืออาจจะเดาทางไม่ถูกก็เป็นได้ให้เราลองเปลี่ยนเพลงไหมลองเปลี่ยนเพลงไหมเป็นเพลงเป็นเพลงเอ้าหลุดคิวไปเลยอ่ะพอเปลี่ยนเพลงอ่ะเอาเป็นเพลงอะไรดีเพลงใครดีออดีกว่าสุ่มๆไปเอาอะไรอ่ะตาฟ็อกดีกว่าเพื่อจะเล้าโอ้โหไปอยู่แถวหลังเลยอ่ะไม่ได้เล่นเลยไม่ทันอีกแล้วเดี๋ยวไม่เป็นไรเดี๋ยวผัดกันครับผัดกันเดี๋ยวให้คนที่เขาเล่นชนะบ่อยๆออกไปก่อนเดี๋ยวผมรีห้องให้นะครับโอ้แต่เขาไปอยู่แถวหลังเลยอ่ะอดขึ้นก่อนเลยไม่เป็นไรเดี๋ยวเราสเปกเตอร์ภาคเอานะครับเดี๋ยวผมเอากล้องผมออกดีกว่าจะได้เห็นเวลาตอนภาคนะโอเคครับเดี๋ยวเวลาแบบจะได้เห็นภาพรวมของการแข่งแล้วนี่ครับเอาเป็นไนท์ครับได้ที่1ทางด้านของคุณเมฆได้ที่2ครับดักกอนเชนได้ที่4แล้วก็ฮาราโซได้ที่2ร่วมกับคุณเมฆครับแต่ใครจะเป็นคนออก2คนนี้คุณเมฆกับคุณฮาราโซฮาราโซครับเด้งไปแล้วครับและตรงนี้ครับเป็นอ้ํา DP เข้ามาครับมาเดี๋ยวเราไปภาคการแข่งตรงนี้กันครับเริ่มต้นเกมนะครับโซนิกไนท์เจ้าเดิมครับยังลิงคุณเมฆแล้วก็อ้ําลุยจิครับแล้วก็ดักคันจากคุณนัทนูนครับเอาละครับการแข่งขันจะเริ่มขึ้นนะบัดนี้ครับเป็นด่านน่ารักแบบนี้เอาละครับด้านบนเป็นดักคันครับนัทนูนครับโดนคุณเมฆฟันก่อนเลยครับหมาลายจุดตรงนี้ทางด้านของไนท์อยู่ด้านล่างครับโซนิกเจอกับอ้ําครับตรงนี้โซนิกเจอคุณเมฆแล้วโซนิกตกลงไปแต่ยังกลับขึ้นมาได้ครับตรงนี้ครับไหนครับด้านซ้ายมือครับตรงกลางมีนัทนูนกับคุณเมฆอยู่ตรงกลางครับเอาแล้วโซนิกตกไปแต่จะกลับขึ้นมาได้ครับด้านซ้ายเป็นคุณเมฆครับโดนเตะออกไปครับนัทนูนโซนิกได้ปืนยิงใส่ทางด้านของอ้ําครับลุยจิถือดาบมาฟันแต่ไม่โดนครับแล้วเรียบร้อยครับทางด้านของคุณเมฆโดนฟันไปด้านบนมีไอเทมมาครับมีใครขึ้นไปเอาหรือเปล่าเป็นนัทนูนครับขึ้นไปเอาไอเทมและโยนเป็นทางด้านของโปเกมอนหรือเปล่าไม่ใช่ครับเป็นโทล่าครับใช้สกิลดูดแต่ไม่โดนใครครับตรงนี้แล้วคุณเมฆครับเหมือนจะหลับอยู่ตรงนั้นแล้วก็โดนสอยขึ้นไปทางด้านของไนท์ครับกระโดดกลับลงมาได้ครับเอาครับแล้วโดนถีบออกไปครับไนท์แต่ยังเหยียบก้อนเมฆกลับมาได้แล้วกิ้งใต้ยังไงขึ้นขึ้นมาได้ครับไนท์
าร์จแล้วพุ่งชนโดนทางด้านของคุณนัทลุงกระเด้นออกไปครับตาม DP เอาแล้วโดนสมาร์ทไปครับทางด้านของไนท์โดนทางด้านของนัทลุงครับเอาแล้วครับแล้วได้คอนเทพครับทางด้านของไนท์แล้วอัม DP ได้ถ่ายรูปครับถ่ายไม่โดนนัทลุงครับอัม DP พยายามจะไล่ถ่ายรูปครับและถ่ายได้ตรงนี้ครับเป็นทางด้านคุณไนท์โดนถ่ายช็อตไปครับนัทลุงโดนไปอีกคนครับหมาหงอยไปเลยครับโดนถ่ายรูปตรงนี้ทางด้านอ้ําครับและหัวทิ่มตกลงไปซะอย่างนั้นครับทางด้านอ้ําลุยจิครับกลับมาใหม่ครับทางด้านของอินเมฆตรงนี้ทางด้านอัลติเมทยังไม่มีใครได้ครับแล้วตรงนี้ล่วงลงไปครับทางด้านของนัทนูนแล้วตามไปคนครับทางด้านของอ้ําลุยจิครับเป็นทางด้านโซนิกได้ติมาแล้วตั้งท่าจะใช้อันติตรงนี้ยังไงครับกดใช้เลยครับเป็นนัทนูนครับที่โดนไปคนเดียวครับโดนคุณเมฆโดนนิดหน่อยครับอ้ําหลบไปได้ครับและใช้ต่อครับทางด้านของลุยจิครับดูดกลับเข้ามาครับดูดได้ไป2ดูดได้ไป1ครับและเจียงทิ้งไปครับเป็นทางด้านของไนท์ครับที่โดนดูดเข้าเครื่องดูดฝุ่นไปครับแล้วทางด้านของนัทลุงครับได้อันติเหมือนกันเจ้าเป็ดน้อยกดยังไงครับจ้างคนมายิงใส่ตรงนี้โอ้โหอันติเจ้าหมาน้อยด็อกฮันแต่ยังไม่มีใครโดนสแมชครับและลูกสแมชบอลอยู่ตรงกลางทางด้านของอ้ํา DP ได้อีกแล้วครับจะใช้อันติดูดคนอื่นเลยหรือเปล่าครับตรงนี้ขึ้นไปใกล้ๆครับแล้วดูดไปดูดมาดูดไปดูดมาดูดไปดูดมาดูดไปไม่โดนใครครับทางด้านของอ้ํา DP ครับใช้อันติวิ่งไปครับรอบนี้และเหลือ5วินาทีสุดท้ายครับตรงนี้ใครจะโดนครับอ้ํา 75% และทางด้านของไนท์ 59% แล้วก็หมดเวลาไปครับโอ้โหแล้วเป็นด็อกฮันครับและเป็นด็อกฮันครับโอ้โหด็อกฮันครับได้อันดับที่1ไปครับลุยจิอัมดีพีครับได้ที่2ครับคุณเมฆได้ที่3แล้วก็ไนท์โซนิกได้ที่4ครับมารอบต่อไปเป็นผมแล้วใช่ไหมถ้าจำไม่ผิดอ้าวมาครับคุณเมฆหลบไปครับคุณไนท์หลบไปครับตอนนี้เป็นหน้าที่ของไดมอนด์แคทครับมันโอ้ลุยจิครับเฮ้ยเราต้องแท็กทีมกันนะอัมมา DMC Demon Cat ครับมาริโอครับลุยจิอ้ํา DP ครับนัทนูนเป็นทางด้านด็อกฮันครับแล้วก็คาวเดอะสเลเยอร์ครับโดดหลบกันดิไม่โดดด้วยอุ๊ยฝาใครวะอุ๊ยอุ้ยอุ้ยอุ้ยปึ๊บปึ๊บปึ๊บโอ้ยตัวเล็กตัวเล็กแต่ก็ได้อับยาอับอุ้ยตัวจริงสะพานหักเฉยเลยอ่ะสะพานหักเฉยเลยเรายังไม่อยู่โดนไหมครับคลาวครับพี่คลาวของเราครับสเลเยอร์โดนไปคนเดียวครับเขาฟังกันอยู่แล้วเขาฟังกันอยู่แล้วไม่อย่าไปยุ่งอย่าไปยุ่งอย่าไปยุ่งอี๋อี๋อ้ำอี๋อ้ำโอ้ยโอ้กระตุกกระตุกกระตุกมีใครเด็ดได้ดีหรือเปล่าเนี่ยอุ้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 ยเสียเสียอึบอึบกลับมาได้หรือเปล่าปั๊บ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 หาย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 กลับมา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 เสียกระตุกว่ะกระตุกว่ะอ
เฮ้ยโดนคนเดียวโอ้โหหายโชคดีอยู่ข้างบนอ้ําอุ้ยเฮ้ยใครเน็ตไม่ดีแกเน็ตด้วยใครเน็ตไม่ดีแกเน็ตด้วยโอ้โหใครเน็ตไม่ดีแกเน็ตด้วยครับโอ้อ้ําได้ที่1เลยแบงๆเฮ้ยมาริโอมาริโอได้ที่2ร่วมว่ะแต่แพ้คลาวอ่ะอุ้ยได้ที่2ก็หมดเลยอ่ะสูสีว่ะชุดนี้สูสีว่ะแต่ดูเหมือนเราจะออกว่ะตกตายเองไป1รอบอ่ะใครออกว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 ะโอ้ยไดมอนด์แคทกับนัทนูนโอ้ยหล่นออกไปแล้วใครเน็ตไม่ดีรีเน็ตให้ด้วยนะครับรีเน็ตให้ด้วยหรือเปลี่ยนไปใช้เน็ตมือถือก่อนก็ได้นะครับกระตุกมากอันนี้น่าจะไม่เป็นเพราะผมแล้วนะเพราะว่าผมลดบิตเรทแล้วก็เปลี่ยนความละเอียดภาพให้มันใช้เน็ตน้อยลงละจากเมื่อวานนะครับอ่ะตรงนี้ครับเริ่มเกมใหม่ครับทางด้านของอ้ํา DP ครับแชมป์เมื่อสักครู่ครับมาเจอกับทางด้านของดักกอนเชนแล้วก็ฮาราโซตามมากับสเลเยอร์ครับด่านนี้ค่อนข้างแคบครับตีกันนัวอยู่ตรงนี้แล้วอ้ํา DP ได้จรวดแบบนี้เพียงใส่ใครหรือเปล่าละระเบิดตรงกลางโอ้โดนทางด้านของมาริโอกับทางด้านของคลาวไปครับแล้วตรงนี้ครับวาลุยจิครับไม่ใช่วาริโอครับมีมอเตอร์ไซค์คู่ใจเสียงใส่แต่ไม่โดนใครครับข้างบนก็ลัวกันลัวกันไปลัวกันมาแล้วหุ่นยนต์ครับโอ้มาตรงกลางสนามครับทางด้านไอเทมมาตรงกลางครับแล้วได้แบ็คโฮไปตรงนี้ครับไอตัวสีชมพูจอมป่วนของดากอนเชนครับต่อยทางด้านของอัมดีพีกระเด้งขึ้นไปครับมาครับฮาร์ลาโซครับเป็นทางด้านของวาริโอครับไล่ทุบมาริโอครับและหายขึ้นไปครับทางด้านของคลาวกับทางด้านของวาริโอครับฮาร์ลาโซครับกลับมาใหม่ครับดากอนเชนยังมีตัวสีชมพูเป็นผู้ช่วยอยู่ครับและครเทพคำดากอนเชนครับตรงนี้โดนอ้ําหรือเปล่าโดนอ้ําหรือเปล่าโดนอ้ําหรือเปล่าและโดนไป1โดนไป2ครับเอาแล้วครับอ้ําพยายามจะหนีครับและสเลเยอร์จะโดนอีกรอบหรือเปล่าและฮาราโซแล้วมีอันติมาด้วยครับมาริโอตรงนี้จะใช้เลยหรือเปล่าครับหลังจากได้คอนมาแล้วตรงนี้ยังไงครับพยายามหาเหลี่ยมหามุมแล้ววาริโอครับเต็มหน้าครับเต็มหน้าครับเอาแล้ววาริโอได้อันติมาเหมือนกันครับยังไงครับเอาแล้วพุ่งหายจากจอไปไม่โดนใครครับเสียเปล่าไปแล้วทางด้านฮาราโซและพี่ขาวครับฟันทางด้านของมาวาริโอครับอยู่คนเดียวเอาแล้วทางด้านของใครโดนขึ้นไปด้วยอีกคนครับอัมดีพีครับได้วาลูจิมาเป็นผู้ช่วยครับและอ้ําพุ่งใส่ตรงนี้ไม่โดนใครครับทางล่างเป็นคลาวสวยขึ้นมาอ้ํา DP ครับได้อัตติอีกรอบนึงครับใช้อาศัยดูดโดนใครหรือเปล่าดูดได้เป็น1ครับแล้วพ้นออกไปครับเป็นทางด้านของคลาวสเลเยอร์ครับอัปเปอร์คัตเสยหายไป1ครับและอัปเปอร์คัตเสยหายไปอีก2ครับตรงนี้ครับมีลูกสแมชบอลมาตรงกลางครับลอยขึ้นไปข้างบนแล้วฮาราโซพยายามจะขึ้นไปเอาครับแล้วตอนนี้เน็ตเริ่มมีกระตุกอีกนิดหน่อยแล้วครับฮาราโซได้ดาวมาตบมาริโอดักกอนเชนครับทำดีพีพุ่งไปใส่ทางด้านของมาริโอครับแล้วไซเบอร์ครับสเลเยอร์ได้ทั้งซีโร่มาเป็นผู้ช่วยครับมีสายฟ้าลงมาตรงนี้ฮาราโซกลายเป็นตัวเล็กครับแล้วมีอันติมาด้วยแล้วพุ่งใส่โดนไป2ครับเป็นมาริโอกับคลาวสเลเยอร์ครับโดนสแมชไปทั้งคู่ครับวาริโอได้รับ2แต้มไปนอนๆครับแล้วหมดเวลาในรอบนี้ครับกระตุกนะเป็นลุยจิอ้ํา DP ครับโอ้โหครับชนะ2เกมติดแล้วครับตรงนี้โอ้โหคลาวครับสเลเยอร์ได้ที่4ครับวาลุยจิได้ที่3ครับเป็นอ้ํา DP ครับชนะ2เกมติดมาแล้วครับเข้มจริงๆเด็กคนนี้เอาละครับและคนต่อไปที่จะขึ้นสนามมาเป็นคุณเมฆกับไซเกอร์ครับเอาละครับและเริ่มในเกมนี้ครับเป็นทางด้านของมาริโอครับลุยจิครับอัมดีพีฮะลิงก์จากคุณเมฆครับแล้วก็สไตเกอร์ครับคิงพุคิงลูคิงลูอ่านว่าอย่างคิงลูหรือเปล่าด้านบนเป็นมาริโอครับด้านล่างเป็นคิงลูกับอัมดีพีครับและคุณเมฆครับด้านบนเป็นเซลดาครับเริ่มดัวกันอยู่ตรงนี้ครับเหมือนจะสู้กันบนอยู่บนยอดตึกครับมีถังลงมา1,000ครับเป็นไอเทม
รงนี้ครับคิงลูโดนทุบกระเด้งออกไปครับทางด้านคุณเมฆไปอยู่ด้านขวาคนเดียวครับพยายามจะอาศัยจังหวะเข้าไปตีครับและตรงกลางครับอ้ําดีพีซัดจระเข้หายไปครับกลับมาได้ครับตรงนี้แล้วคุณอ้ําพยายามจะซัดกับจระเข้ครับมาริโอพยายามจะซัดกับคุณเมฆครับดักก้อนเชนแล้วโดนเซลดาฟันตรงนี้2คนลอยขึ้นฟ้าไปแล้วมีลูกบอลสแมชบอสมาตรงกลางครับไซเกอร์ยังไงเอาแล้ว2ลูกเลยครับตรงนี้ยังไงมีกระตุกเน็ตใครไม่ดีเอาแล้วครับตรงนี้และทำดีพีครับพยายามจะเอาลูกบอลครับและไฟด้านบนโดนดักก้อนเชนไปเต็มๆครับด้านซ้ายมีลูกบอล2ลูกจะมีใครเอาได้หรือเปล่าแล้วเป็นอ้ํา DP ครับสแมชไป2ครับแล้วตัวเองตกไปด้วยเหมือนกันครับเอาแล้วครับตรงนี้สูสีครับแล้วมีสแมชบอลลอยอีก1ลูกคุณเมฆทำยังไงโดนดักได้โดยจระเข้ครับแล้วใช้อันติเลยหรือเปล่าแต่โดนสแมชหายออกไปก่อนครับทางด้านไซเกอร์และหล่นลงไปครับกลับขึ้นมาได้หรือเปล่ายังกลับขึ้นมาได้อยู่ครับอ้ําโดนทุบไปแล้วจะใช้อันติเลยหรือเปล่าจังหวะนี้เน็ตมันค่อนข้างไม่ดีครับทำให้จังหวะมันแบบไม่ค่อยลื่นครับและตรงนี้ครับใช้อันติพุ่งใส่โดนไปทางด้านของใครโดนครับตอนนี้มองไม่ทันเลยทีเดียวไซเกอร์ครับใช้อันติใส่ครับเป็นวาลิเป็นลุยจีครับอ้ํา DP ครับโดนสแมชออกไปจากจอครับคุณเมฆตอนนี้แล้วจระเข้ของเราครับหายออกไปทางบนเขาดูแล้วครับแล้วกลับมาใหม่ครับเหมือนตอนนี้คุณแม่ยังไม่ทราบปะทะกับใครครับพยายามจะพุ่งกลับขึ้นมาครับตกลงไปแต่ยังอาศัยเอาตัวรอดออกมาได้ครับตรงนี้ครับอ้ําเน็ตไม่ดีครับจังหวะแบบนี้เอาเลยครับและตรงนี้ครับมาริโอครับได้อันติมาแล้วครับยังไงครับหาเหลี่ยมหามุมใช้และตรงนี้กดใช้เลยครับคุณแม่เต็มมากครับเต็มหน้าคุณเมฆครับรอยหายออกไปครับและข้างหลังนี่ยังไงคุณเมฆได้อันติกลับมาบ้างเหมือนกันครับทางด้านของลิงค์อะอัมดีพีใช้ดูดมาริโอเข้าไปครับสไตรเกอร์โดนดูดด้วยหรือเปล่าแต่เกาะขอบเอาไว้ได้ครับแล้วมาริโอโดนสแมชหายออกไปจากฉากครับคุณเมฆได้อันติมาตรงนี้จะใช้ใส่มาริโอหรือเปล่าแล้วยิงโดนทางด้านของตัวละแค่หายลับไปครับคิงลูครับมาริโอตรงนี้โดนพ่นไฟใส่โดยมีซันดอนครับเน็ตยังคงกระตุกอย่างต่อเนื่องแล้วมาริโอใช้นี่ครับไฟบาร์ปตีหายออกไป1ครับเอาละครับดูเหมือนจะสูสีครับรับเกมนี้เหลือ6วินาทีสุดท้ายครับก่อนจะหมดเวลาและหมดเวลาครับแหมพุ่งโดนมาริโออ่ะตกมากเลยอ้าวและยังคงเป็นอ้ําอยู่ครับอ้ํา DP ยังคงครองแชมป์3เกมติดครับเอาแล้วตอนนี้จะมีใครมาล้มแชมป์หรือเปล่าครับสําหรับอ้ํา DP ครับที่2เป็นทางด้านของคุณเมฆครับลิงแล้วก็ที่3เป็นมาริโอครับที่4ที่3ร่วมกับมาริโอเป็นคิงลูครับ50ดาวจากสิ้นหวังแล้วว่าเบิร์ดขอบคุณมากครับได้ดูกันมั้ยแต่ตอนนี้มันเต็มอยู่นะฟองฟอสเข้ามาร่วมเกมนะครับตอนนี้ครับเป็นฟองฟอสคุณเมฆอ้ํา DP ครับอ้าวลืมกดครับมาริโอมา2ครับแก๊งมาริโอครับเซลดามาหลงมาคนเดียวครับนะครับตรงนี้ตาผมแล้วเฮ้ยกระตุกอ่ะเนี่ยคิดว่าน่าจะเป็นเน็ตอ้ํานะ เพราะอ้ําอยู่3เกมแล้วอ่ะโอ้ยตุกไลท์ตุกไลท์โอ้ยเนี่ยโอ้เด้งวิ่งวิ่งวิ่ง
มาริโอ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 โอ้ยโอ้ยโอ้โอ้ no เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยนี่ไงเฮ้ยปาริโอเอาแล้วโดนบอกอุ้ยผิดทางว่ะเหี้ยยังยังยังหรอกยังหรอกอุ้ย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 หายเหี้ยเหี้ยนี่ไงนี่ไงอุ้ยเซลดาเซลดามาแล้วใครด้วยเหี้ยอุ้ยโดนดูดโดนดูดโอ้ยโดนดูดหายไปสิเหี้ยโอ้ยโอ้ยเบียโอ้กระตุกกระตุกใหญ่เลยโอ้ยลอยล่องโอ้ฮึบเบียโอ้กระตุกอ่ะใครฉันใครสักคนเนี่ยอ้ําแน่เลยอ้ําแน่เลยอ้ําชนะหลายเกมแล้วลองออกก่อนสิเพราะว่าอ้ําอยู่ทุกเกมเลยแล้วเนี่ยกระตุกอ่ะแล้วเองก็ชนะ4เกมติดแล้วเนี่ยให้แบ่งให้เพื่อนเข้ามาเล่นก่อนป่ะแพ้อย่างไม่น่าเชื่อเนี่ยมันกระตุกแล้วนะอ่ะเดี๋ยวลองดูอ้ําไม่อยู่อ้ําไม่อยู่จะกระตุกมั้ยอ้ําถ้ามันเป็นเพราะอ้ํานะรีเน็ตก่อนเลยกระตุกทุกเกมเลยแล้วตัวเองก็ได้แชมป์แหมวางแผนไว้ชัวร์เลย เอาละครับเรามาเริ่มเกมใหม่ครับตรงนี้มาริโอครับนักมวยปั้มครับและตรงนี้มาครับเริ่มเกมมาดับเบิ้ลเชครับมาริโอครับเซเลเยอร์ครับแล้วก็ทางด้านของคุณเมฆครับนี่ครับไม่กระตุกเลยไม่กระตุกเลยทำเอาไปรีเน็ตเลยอ้าวแล้วข้างล่างครับนั่นครับทางด้านของรัสมินครับทางบนรัสมินได้พระอาทิตย์มาตรงนี้จะใช้หรือเปล่าครับและใช้ครับค่อนข้างป่วยครับพระอาทิตย์และเซเลเยอร์ทุบรัสมินหลุดออกไปได้มาริโอดับเบิ้ลเชครับอยู่ตรงกลางครับซัดไป2ครับแล้วตรงนี้คุณเมฆครับเซด้าพยายามจะไล่ฟันคนอื่นครับแต่ไม่โดนครับเลเยอร์ปุ๊บมาริโอลอยหายออกไป1ตัวครับเลเยอร์นักมวยปล้ำตรงนี้มาริโอกลับมาใหม่ครับแล้วถีบถังกับทางด้านของนักมวยปล้ำของเราเลเยอร์หายออกไปเหมือนกันครับแล้วรัตมินครับเกือบตกไปเหมือนกันครับแล้วตรงนู้นระเบิดอะไรมาระเบิดอะไรมาโอ้โหแล้วทำลายล้างครับแมปโผล่มาใหม่และหล่นไปทันทีครับทางด้านของคุณก้อนเมฆครับคือแมปมันเปลี่ยนครับไม่ทันตั้งตัวเลยตกไปครับและตรงนี้สเลเยอร์ได้ผู้ช่วยมาเป็นทางด้านของโซนิกทีมครับและอันติตรงนี้เป็นดาร์กอนเชนครับได้มาแต่โดนทุบหลุดออกไปก่อนครับไม่สามารถใช้ได้ครับกลับมาตรงนี้ครับและรัตมินครับตกไปล่างแต่วาร์ปกลับขึ้นมาได้ทันครับสเลเยอร์ครับได้ถอนตรงนี้แล้วทุบล้อทุบไม่โดนใครครับสร้างพายุขึ้นมาแล้วทุบทางด้านของก้อนเมฆลอยขึ้นไปครับและเอาละฮะใช้อันติแล้วพุ่งหายออกไปเองครับไม่โดนใครครับสเลเยอร์แต่ยังเกาะขอบเวทีกลับขึ้นมาได้ครับแล้วทุบหายไปหนึ่งครับแต่ยังกลับมาได้รัตมินครับเอาละแล้วคุณเมฆทุบทางด้านรัตมินหายออกนอกจอไปครับเวทีแตกครับตรงนี้มาริโอและตรงกลางครับมีคุณเมฆที่ได้อันติมาตรงนี้จะใช้เลยหรือเปล่าและชาร์จแบบนี้ยิงไปติดกำแพงครับ
โอ้โหยิงไปติดมันเป็นเนินพอดีครับตรงนี้มาริโอจะใช้อันติตามหรือเปล่าและเป็นทางด้านของรัสมินครับยิงใส่ดาร์คอนเชนก่อนครับมาริโอมีอันติแต่ใช้ช้าครับไม่ทันรัสมินใช้ก่อนครับกลับมามาริโอถือดาบอันโตมาแล้วใช้ใส่คุณเมฆครับด้วยความแค้นคุณเมฆหลบไปรับสนามพังอีกแล้วครับสเลเยอร์กลับมาใหม่ครับหลังจากตัวสแมทไปแล้วสแมทไป1ครับทางด้านของคุณเมฆสเลเยอร์ได้แต้มไปครับตรงนี้และหล่นเวทีขึ้นไปแต่รัสมินยังกลับขึ้นไม่ได้ครับแล้วตรงนี้หมดเวลาครับเจอคนร้ายแล้วไม่ใช่เน็ตผมนะเออแต่จะพับไม่อยู่พวกเน็ตดีเลยอะเอาไม่เป็นไรไปรีเน็ตนะไปรีเน็ตนะแล้วครับคุณเมฆเป็นคนแต่คุณใช่ไหมคุณเมฆปะคุณเมฆได้ที่1ครับเป็นที่2สเลเยอร์ครับที่3เป็นดักก้อนเชนครับส่วนที่4เป็นรัสมินครับโอ้โหความเข้มนี้สวัสดีทุกท่านนะครับใครที่เข้ามาแล้วจะเล่นด้วยก็สามารถแอดเฟนโค้ดผมมาได้นะครับตอนนี้อาจจะไม่ได้เล่นด้วยกันเดี๋ยววันหน้าอาจจะได้เล่นด้วยกันครับสตรีมทุกวันพุธพฤหัสศุกร์3วันพรุ่งนี้ยังมีอีกนะครับใครที่รอเล่นอยู่ก็สามารถเข้ามาร่วมสนุกด้วยกันได้นะครับแชมป์ครั้งแรกในที่สุดเฮ้ยผมยังไม่ได้แชมป์ในช่องตัวเองเลยให้ผมได้บ้างดิ อย่าโหดกับผมนะสิอ่ะมาตอนนี้ครับที่1ครับลิงค์เอาหัวด่านแบบนี้คิงลูลิงค์โดนปั้มโดดหลบก่อนเลยนี่ไงสอยขึ้นไปสอยทีไม่โดนเลยอุ้ยระเบิดด้านหลังอุ้ยนี่ไงลุกหลบไปทุบลงไปของเขามันต้องเป็นของเขาเฮ้ยโอ้ยดักเวทปั้มมันได้เฉยเลยไปอุ้ยอลังฮึบอุ้ยอติมะอุ้ยแล้วโดนด้วยเข้าไปโดนจังๆเฮ้ยโอ้ใช้แล้วอุ้ยโอ้ยโอ้โหโดนสแมทโอ้โหโดนด้วยเลยโอ้โนดีอ่ะโดนใครวะดำโอ้ยโอ้ยโอ้ยหายเฉยเลยสู้ใครไม่ค่อยได้เลยวะคิงเคลูอ่ะโอ้มาริโอที่4ว่ะแค่นี้ต้องชำระโอ้โหโดนสเลเยอร์ไป2คิงลูไป1แค่นี้ต้องชำระแพ้แกอะไรวะมานาราวิชนะใช่ไหมฮะไอตัวมวยปั้มมันชื่ออะไรแล้วนะที่มันชื่อภาษาญี่ปุ่นอะ
คิงลูอิงลิงครับรอบนี้เป็นสเลเยอร์ครับไทเกอร์ออกฟองฟอดครับแล้วก็ดักก้อนเชนครับเอาล่ะครับดูดมาตรงกลางครับด่านนี้เป็นด่านเรือลอยฟ้ามีก้อนเมฆสีรุ้งอยู่ด้านหลังครับโดนถีบไป3ตัวโดยทางด้านของสเลเยอร์ครับแล้วพุ่งมาจากบนฟ้าครับสเลเยอร์นักมวยปั้มของเราครับพุ่งใส่ตรงนี้ของฟองกระเด็นไปแต่กลับมาได้ครับมาริโอดักก้อนเชนเกาะหัวเรือเอาไว้แล้วโดนไถตรงพื้นโดยทางด้านของของฟองครับไอ้ฟองฟอดไม่ออกฟองทำไมวะฟองฟอดครับแล้วหายไป1ครับฟองฟอดครับแล้วตรงนี้เรือเหมือนจะล่มครับเรือหล่นจากฟ้าครับข้างบนมีไอเทมดาวอยู่แล้วก็พรมไหวพริ้วเอาละครับตรงนี้ครับไทเกอร์มีแล้วเหมือนแมปมันจะบีบครับเหมือนแมปมันจะบีบแล้วตรงนี้ค่อยๆเลื่อนไปเรื่อยๆครับต้องขยับไปเรื่อยๆครับเลเยอร์เป็นนักมวยปั้มตรงนี้เจอคิงลูยิงใส่ทางด้านฟองฟอดครับไถพื้นใส่คิงลูตรงนี้กระโดดจับขึ้นไปด้านบนได้และได้อันติมา2คนครับใครจะได้ใช้ก่อนมาริโอเปิดก่อนเลยครับด้านหลัง2คนคิงลูอยู่ด้านหลังเหมือนกันแล้วใช้ตรงนี้พุ่งไปโดนใครครับเนี่ยเอาละครับยิงปืนใหญ่ใส่เกาะแต่ครับเป็นทางด้านของฟองฟอดครับโดนไปเต็มข้อครับและอันติจากเลเยอร์จะมาเหมือนกันครับพุ่งใส่แต่ไม่โดนใครโอ้ยวิ่งไปครับทางด้านเลเยอร์แม่ครับอันนี้อันติมันค่อนข้างจะระยะไม่ไกลครับจับตัวแล้วติดแมปครับแล้วแมปค่อนข้างจะเลื่อนไปครั้งครับและทางด้านฟองฟอดมีอันติมาตั้งหลักไปใช้ครับหันกลับมาตรงนี้แล้วยิงอันติใส่ทางด้านของไซเกอร์กับดราก้อนเชนครับด้านหลังมีเลเยอร์ชาร์จอยู่ข้างบนแล้วยังไงพุ่งมาใส่แต่ไม่โดนครับเอาละครับตรงนี้ฟองฟอดครับโดนเตะกระเด็นออกไปครับแต่ยังนวลเนียกันอยู่ตรงกลางสนามแล้วแมปก็ยังเคลื่อนไปเรื่อยๆครับผ่านมาตรงไอเทมรูปหัวใจครับเป็นทางด้านของไซเกอร์ครับที่เก็บและมีสแมชบอลผ่านไปไวๆครับแล้วมาริโอได้อติมาตรงนี้แต่หล่นไปเองครับเอาไม่ตายด้วยครับมาริโอแล้วยังไงทำไมไปใช้อันติอยู่ข้างล่างครับมาริโอไปใช้อันติอยู่ล่างครับไม่โดนใครแล้วเป็นทางด้านของฟองฟอดครับยิงใส่เลเยอร์แล้วดาร์กอนเชนลงมาก็เจอเหมือนกันแล้ว3คนโดนหมด3คนเลยครับทางด้านฟองฟอดยิงไปได้3คนเลยครับแล้วแมปจากข้างบนเลื่อนลงมาข้างล่างอ้าวแล้วเป็นทางด้านเลเยอร์ติดจอไปครับฟองฟอดมี 77% ครับตอนนี้ค่อนข้างจะดาเมจสะสมเยอะเกินไปครับแล้วทางด้านของสไตรเกอร์ได้อัติตรงนี้กดใช้แต่ไม่ทันครับหมดเวลากันไปครับและคิงเคลูครับชนะอีกแล้วครับโอ้โหหรือเป็นที่ผมวะเดี๋ยวปรับบินเรียนลงนิดนึงปรับบินเรียนลงหน่อยจะดีขึ้นแล้วถึงเวลาไล่ตบโอ้โหมาช้าจากไทกิอ้าวยังไม่มีไดมอนด์แคทหรออ่านะฮะรอบนี้ครับคิงลูครับไซเกอร์ครับฟองฟอดอิงลิงครับแล้วก็ลัสมินครับอิงลิงเหมือนกันครับแล้วก็เป็นทางด้านของคิงก้อนเมฆครับเป็นลิงจากเซลดาครับด่านนี้ดูเป็นด่านที่ภาพค่อนข้างเรียบง่ายครับแต่มีปลาลูกออสกระโดดเต็มไปหมดเลยครับตรงนี้ถ้าเกิดโดนลูกออสนี่โดนแล้วเป็นไรไหมเนี่ยถึงฟองฟอดครับอยู่ด้านล่างซัดคิงลูกระเด็นไปแล้วโดนรัสมินตีไปข้างหลังครับฟองฟอดถึงก้อนเมฆยิงธนูจากด้านบนครับแล้วเหมือนตกน้ำแล้วเรียบร้อยครับสมาร์ทหายไป2ครับรัสมินกับฟองฟอดครับเนี่ยครับมีปลากระโดดยั่วเยี่ยเต็มไปหมดครับค่อนข้างจะงงครับลายตาพอสมควรครับตรงนี้น้ำประลองนี้ค่อนข้างจะโดนดูดอยู่ตรงกลางครับไทเกอร์กับลัสมินและโดนทุบหายออกไป1โดยทางด้านของไทเกอร์ครับลัสมินเซลดาครับและตรงนี้ครับลัสมินมีอันติมาแล้วพยายามไปหาเหลี่ยมแล้วไถพื้นใส่เพื่อนครับตรงนี้ยังกลับขึ้นมาแล้วโดนซัดโดยอองฟองครับลัสมินพยายามจะหาจุดเหลี่ยมใช้อันติเมทครับแต่ยังโดนทุบอยู่ตรงนี้แล้วยังไงได้เหลี่ยมหรือยังได้เหลี่ยมหรือยังยังไม่ใช้ครับตรงนี้รออะไรอยู่แล้วกดใช้แบบนี้ขึ้นไปไม่โดนใครคุณเมฆตีลังกาหลบไปแต่โดน1คนครับโดนใครโดนกระสอบทรายครับนี่ฮะ
ครับของฟอสใช้อันติมั่งเหมือนกันครับโดนไป2ครับเป็นคุณเมฆที่โดนสมาร์ทหายออกจากจอไปครับและสมาร์ทบอลมาด้านหลังคุณเมฆซัดสบายๆแบบนี้บอลแตกหรือเปล่าแตกหรือเปล่าแต่หล่นครับยังไม่ทันแตกครับแต่บอลหล่นไปก่อนครับทางด้านของคุณเมฆครับพยายามจะตีสมาร์ทบอลครับสมาร์ทบอลลงมาอยู่ด้านล่างคิงลูพยายามจะลงมาเอาครับแต่คุณเมฆก็ตามกลับมาเก็บและได้กลับคืนไปครับตรงนี้พยายามไปหาเหลี่ยมใช้อัลติเมทครับยังไงตกน้ำไปก่อนครับทางด้านคุณเมฆกลับมาไม่ได้ครับและสมาร์ทตัวเองหายไปอีกหนึ่งครับกลับมาตรงนี้ครับเป็นทางด้านของสไตรเกอร์ครับที่สะสมอัลติเมทได้ครบแล้วตรงนี้จะใช้เลยหรือเปล่าครับกระโดดขึ้นไปหาเหลี่ยมหามุมและสมาร์ทหายไปหนึ่งครับฟองฟอดและเป็นคิงลูครับกดใช้ได้ทันพอดีครับพุ่งใส่เป็นทางด้านของรัศมินครับกับคุณก้อนเมฆและเป็นรัศมินครับที่หายไปครับคุณก้อนเมฆกลับมาได้ครับฟองฟอดจับเข้ามาในสนามครับและเจอรัศมินที่ใช้อัลติเมทตรงนี้แต่ยิงหมดเวลาไปก่อนครับอ้าวและซัตเทนเดย์3คนครับตรงนี้เป็นไซเกอร์ฟองฟอดและฟองฟอดหายไป1ครับไซเกอร์กับคุณก้อนเมฆครับโดนซัดโดยคิงลูหายไปครับคิงลูมันเอามงกุฎเฟี้ยงใส่ดูสิ เอามงกุฎเฟี้ยงใส่เขาเฉยเลยคิงเคลูครับชนะไปในรอบนี้ครับแล้วก็เป็นคุณเมฆครับที่ได้ที่2ไปครับส่วนที่3เป็นจากสเปตูนทั้ง2ครับโอเคตาเขาหรือยังอะแต่มอนแคทมาแล้วเฮ้ยจุเฮ้ยจุมาแล้วครับมาแล้วครับแชมป์กำแชมป์กำวะแชมป์เก่ายังอ้ํากลับขึ้นสนามนะครับลุยจีครับแล้วก็มาริโอครับลิงก์จากคุณก้อนเมฆแล้วก็สไตรเกอร์คิงลูครับเอาล่ะครับทีมนี้มีแต่โหดๆครับเหลือผมอ่ะอันอยู่คนเดียวเฮ้ยมีเหรียญให้เก็บด้วยเอาแล้วกระตู่แก้วอะเนี่ยเนี่ยกระตุยแก้วเนี่ยตุยแก้วอ่ะตุยอีกแล้วกระตุยอีกแล้วโอ้โอ้โอ้ดีดีโอ้ยเล่นไม่ได้เลยกระตุกทำไมที่ตาผมเล่นมันต้องกระตุกแบบนี้ทุกรอบด้วยล่ะไม่เป็นธรรมเลยผมเลยอุ้ยอุ้ยพยายามจะคอนโทรลให้ได้นะโอ้ยโอ้ยโดนดูดอีกอ่ะโดนไหมโดนไหมโอ้ยโดนกระตุก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 กุ๊กเลยอ่ะนี่อ่ะโอ้ยโอ้โอ้โอ้โหฮึบหายเลยโอ้กระตุกแบบนี้ทำไมรอบผมมันกระตุกอ่ะทำไมรอบคนอื่นไม่เห็นกระตุกเลยตี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 โอ้ยเอ้ยโดนไปครับOh!
นไหมโดนไหมโอ้โอ้เล่นไม่ได้เลยอ่ะคือกระตุกแบบนี้กุ๊กกุ๊กมากเลยนี่อ่ะโอ้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 ตีไงโอ้ยโอ้ยมีหนามโอ้ no ไม่โดนใครโอ้ไม่รู้เรื่องเลยโอ้ปิดต้องปิดโอ้ลอยโอ้โหกระตุกมากอ่ะเนี่ยกระตุกมากอ่ะผมรีห้องแล้วกันลองรีห้องทีนึงเอาใหม่ก่อนนะครับลองรีห้องทีนึงใช่มันเล่นไม่ได้เลยผมรีห้องรอบนึงนะเผื่อจะได้ดีขึ้นถ้าแข่งจริงๆกระตุกแบบนี้นะตาย1 2 3 4 5รหัส5ตัวเลยครับ1 5ตัวห้อง DMC ครับฟองฟอดเข้ามาแล้วใครที่ยังไม่ได้เล่นก็เข้ามาก่อนได้เลยนะครับดักกอนเชนเข้ามาลุงไซเกอร์เข้ามาครับโอเคไปก่อนเลยโอเคเดี๋ยวรีห้องแล้วดูที่จะดีขึ้นไหมดูที่จะดีขึ้นไหมผมว่ามันอาจจะเป็นที่เซิร์ฟเวอร์หรือเปล่าโอ้โหเฮ้ยแม่กระตุกแล้วลื่นแล้วเฮ้ยเฮ้ยเ
เสียอีกอย่างเองเหรอโอ้ยวุ้ยวุ้ยวุ้ยหายโอ้ยโอ้โหเต็มโอ้โหหายไปหนึ่งเอี๊ยลบก่อนตีเข้ามาเฮ้ยโอ้ยวู้ซันเดียโก้ซันเดียโก้อ้าวหายไปเฉยโดนเคอร์บี้ทำอะไรวะอะไรวะโดนเคอร์บี้ทำอะไรวะเนี่ยเคอร์บี้ได้แชมป์เฉยเลยโอ้โหได้ที่3เลยว่ะโอ้อุสาทันเดสดาเมจกิฟต์307เลยนะผมอะมาแต่รู้สึกว่าเน็ตดีขึ้นแล้วมาเล่นกันต่อครับลองดูใหม่เป็นคุณเมฆครับขึ้นมาแทนครับรัศมีสไตรเกอร์ครับอ่ะมาเล่นกันสนุกครับสวัสดีทุกท่านด้วยครับใครที่เล่นอยู่ก็ขอบคุณทุกคนที่เข้ามาร่วมสนุกวันนี้นะครับแล้วก็ขอบคุณทุกคนด้วยที่ติดตามช่อง Demon Cat อยู่นะครับอ่ะกิจกรรมนี้ยังมีพรุ่งนี้อีกวันนึงนะครับสไตรเกอร์ครับคิวลูครับทางด้านของคุณก็เมฆเป็นลิงครับรัศมีเป็นทางด้านของไอตัวหุ่นยนต์ที่ชื่ออะไรนะแล้วก็ดากอนเชนครับเป็นเคอร์บี้ครับรออยู่ด้านบนคนเดียวครับลงมาเป็นหินเหล็กและทุบลงมาตรงนี้ทางไฟเกอร์ด้านโอ้โหแล้วมีสัปหลาดอยู่ด้านหลังครับแมปนี้ค่อนข้างจะน่ากลัวครับแล้วมีสัปหลาดทุบพื้นทุบไป1ทีครับแมปเปลี่ยนทิศเปลี่ยนทางครับไฟเกอร์อยู่ด้านบนพยายามจะตบเคอร์บี้แต่ตบไม่โดนครับแมปมันสูงไปหน่อยครับทางคุณเมฆครับพยายามจะปั่นขึ้นมาแล้วโดนทางด้านสไตรเกอร์ลอยไปด้านซ้ายครับแล้วข้างบนครับคุณเมฆลอยเหมือนกันแล้วซัมแมทหายไป1ครับไปทางด้านของคุณรัศมีครับและหายไปอีก1เหมือนกันครับไปทางด้านของคุณเมฆครับเอาเลยครับค่อยๆเก็บแต้มกันไปครับตรงนี้เคอร์บี้ลอยขึ้นบนฟ้าแล้วดูดกินคิงลูเข้าไปครับแล้วได้คอร์ตบไปกระเด็นแบบนี้คิงลูยังกลับมาได้อยู่ครับสไตรเกอร์ด้านของคุณเมฆครับเกาะของไปแล้วพยายามจะทุบเคอร์บี้ครับโดนเคอร์บี้ทุบกลับลงมาครับแล้วแมปเปลี่ยนแบบนี้ทางด้านสไตรเกอร์คิงลูหายไปครับและอันติคุณเมฆได้มาแล้วครับแล้วก็เป็นรัศมีที่ได้มาเหมือนกันครับแล้วเป็นทางด้านของรัศมีใช้แต่ไม่โดนใครครับไปยิงอยู่ด้านล่างครับคุณเมฆนี้มีอันติแล้วจะใช้ใส่ทางด้านแล้วมีวาร์ปมีบิงตรงนี้ยังไงครับคุณก้อนเมฆเรียบร้อยหล่นหรือเปล่าแมปมันเปลี่ยนครับแล้วหายเลยครับแล้วทางด้านของสไตรเกอร์พยายามจะใช้อันติแต่ก็ไม่โดนใครเหมือนกันครับแบบนี้พันยาค่อนข้างจะเล่นยากครับหนามประลองนี้ครับเอียงลาดชันครับแล้วมีการแล้วลูกสแมชบอลมาจากด้านบนครับลอยล่องไปล่องมาตรงนี้ใครจะได้แล้วทางด้านเคอร์บี้มีอัลติเมทโผล่มาแล้วด้วยครับคุณเมฆก็มีเหมือนกันครับใครจะได้ใช้ก่อนแล้วเป็นเคอร์บี้ครับฟักดาบใหญ่ขึ้นมาฟันคิงลูแบบไม่ยั้งแล้วตบไปครับหายไปอีกหนึ่งครับทางด้านคิงลูครับและเคอร์บี้ยังตบสแมชบอลกลับมาได้อีกลูกนึงด้วยครับเอาแล้วครับตรงนี้มีอันติแล้วคิงลูจะโดนอีกหรือเปล่าครับเคอร์บี้หันกลับมาฟาดหุ่นยนต์รัศมีครับดาบใหญ่และซัดรัศมีหายไปเหมือนกันครับทางด้านไซเกอร์ครับมาเอาคืนทางด้านเคอร์บี้ครับแต่เคอร์บี้ไม่ยอมครับดากอนเชนครับตกตรงนี้ครับคุณเมย์ครับได้อันติครับลิงและเคอร์บี้ยังไงครับตรงกลางอันติใส่ใครครับทางเตียบลิงชาร์จยิงธนูแต่ข้ามหัวเคอร์บี้ครับโอ้โหเคอร์บี้มันตัวเตี้ยครับยิงธนูไม่โดนใครครับและกลับมาใหม่ครับตรงนี้แล้วเหลือ5วินาทีสุดท้ายอัลติเมทไม่น่าจะได้ผลอะไรแล้วครับตรงนี้แล้วหมดเวลาไปครับและซัตเทนเดสครับเป็นทางด้านดากอนเชนครับโดนชิงรัวปา
มันปลาบกุดใส่อีกแล้วคิงลูไซเกอร์กูหน้าตามันขี้โกงเหลือเกินโอ้มันปากมงกุฎใส่เขาอีกแล้วดูดิแล้วก็คว้าชัยไปอย่างง่ายๆเลยครับไอตัวนี้มันเจ้าเล่ห์จริงครับไซเกอร์เอาละครับแล้วจบการแข่งขันในรอบนี้ไปครับเป็นทางด้านของคิงลูสไตเกอร์ครับคว้าชัยไปแล้วคุณเมฆครับตอนรัศมินลงไปเป็นอ้ําดีพีไดมอนด์แคทครับไซเกอร์แล้วก็ดับเบิ้ลเชนครับมาให้เคอร์บี้กับดักก้อนเชนเข้าไปตีกันมาเราจะอยู่ห่างๆอย่างห่วงเฮ้ยดันสั่นขึ้นไปดิเออตีอะเคอร์บี้ตีนะเคอร์บี้โอ้ย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  โอ้ย โอ้ย 84 แล้ว โอ้ย กระเด็น โอ้ย หายครับ วิคิลู ซัดเคอร์บี้ไหมครับตรงนี้โอ้ยจะโดนระเบิดอะไรเนี่ยโดนไปโอ้ยโอ้โหโดนด้วยเลยไม่ดูไม่ดูไม่ลง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 ผิดทางโอ้โหใช้ผิดทางว่ะออกก่อนครับผมมันได้ที่หนึ่งแล้วโอ้ทำไมเราเหมาะกับเลข4ซะเหลือเกินนะทั้งเท่า1นะครับ KO ไป1ตกไป2อะไรวะทำไมช่างกลากอะไรแบบนี้มาคิงลูครับลุยจิคิงลิงครับแล้วก็ลิงมาตรงนี้ครับ2นาทีครึ่งครับอัม DP อยู่ตรงกลางครับคอนเมกเซลดาครับซัดไปตรงนี้แล้วเป็นฟองฟอดครับเกือบตกลงไปครับแมปนี้ดูเหมือนจะเป็นแมปของAnimal Crossing ครับเมืองน่ารักสดใสครับจากแบ็คกราวด้านหลังครับเรามาดูในสนามแข่งนะครับตรงนี้ครับแล้วหายไป1ครับทางด้านของไซเกอร์ด้านบนลงมาใหม่ครับแล้วโดนตบลงไปจะหล่นดีหรือเปล่าและหล่นไปอีก1รอบไซเกอร์แต่ยังขึ้นกลับมาได้ครับอัมชาร์จมาจากด้านบนพุ่งไปแต่ไม่โดนไฟครับแล้วครับแล้วตรงนี้อัมติดหลุมอยู่แล้วไซเกอร์บินขึ้นฟ้าไปกลับลงมาได้ครับแล้วโดนซัดเอาแล้วโดนระเบิดด้านขวาครับภาพค่อนข้างเปลี่ยนมาตรงกลางเมืองครับเหมือนแผนที่มันเลื่อนมาแล้วคิงลูใช้อันติใส่ใครครับตรงนี้โดนเป็นทางด้านของคุณเมฆครับเต็มหน้าครับ
ดูซัดคุณเมฆได้1แต้มไปครับและตรงนี้ครับทางด้านของอ้ําครับจับมาได้หรือเปล่าเกาะขอบเวทีไว้ได้แล้วคิงดูมาถึงก็โดนอ้ําเตะซัดกลับออกไปครับตรงกลางอ้ําดีเพียงของเกมไว้ได้อยู่แล้วซ้ายด้านซ้ายมีคุณฟองฟอดแล้วมียังไงอันติของเซลดาคุณเมฆมาแล้วยิงคิงลูแบบนี้หายครับเต็มหน้าแบบนี้หายครับแล้วโดนเตะซัดออกไปครับกลับมาได้หรือเปล่าทางด้านของฟองฟอดครับพุ่งกลับมาได้ครับทางด้านสไตรเกอร์อยู่ตรงกลางครับแล้วโดนซัดไปเพียงระเบิดใส่ทางคุณเมฆครับคุณเมฆซัดขึ้นไปด้านบนเป็นฟองฟอดครับลุยจีตรงกลางครับเป็นลุยจีครับพยายามจะตบทางด้านกับฟองฟอดอยู่ข้างบนครับแล้วลุยจีลอยหายออกไปตรงนี้ฟองฟอดชาร์จอยู่ด้านซ้ายครับและแม่ลุยจีได้อัลติเมทพอดีแต่โดนซัดหายไปก่อนครับแล้วฟองฟอดตรงนี้ครับเรียกทางด้านของมังกรครับมาช่วยครับและอันตริตรงนี้ฟองฟอดยิงใส่อ้ําดีพีกับสไตรเกอร์โดนเต็มๆครับแล้วมังกรก็ช่วยปวดอยู่กลางสนามได้ดีพอสมควรครับทางด้านของฟองฟอดครับถือว่าได้เปรียบในเกมนี้มากและอ้ําดีพีได้อันติตรงนี้แล้วใช้อันติแต่ไม่มีใครให้ดูครับและยังดูดได้อยู่ครับเป็นคิงลูครับเอาแล้วคิงลูอัดฟองฟอดไปยังไงครับเนี่ยมั่วชุลมุนไปหมดครับตรงนี้มีสับปะรดลอยอยู่ตรงกลางครับไทเกอร์ครับฟองฟอดซัดโดนซัดกลับครับแล้วมีหมาป่าเข้ามาช่วยครับโดนซัดไปครับทางด้านของไทเกอร์ครับแต่ได้อันติมาครับอันติตรงนี้จะพุ่งใส่ใครแล้วพุ่งทันหรือเปล่าแล้ว3นาที2วินาที1และหมดเวลาครับยิงฟรีไป1ดอกครับและเป็นซัตเตอร์เดสของคิงลูครับจะยิงลูกปืนใหญ่ไปก่อนเขาจะเฟี้ยงอีกแล้วครับเฟี้ยงมงกุฎใส่อีกแล้วครับไอ้นี่มันแสบเหลือเกินครับสไตรเกอร์โอ้ครับอาวุธของที่โหดที่สุดในซัตเตอร์เดสในเกมนี้ครับคือมงกุฎของไอ้คิงลูนี่แหละครับเห็นเป็นปลาใส่ใครตายทุกคนเลยดูสิเนี่ยโหดเหลือเกินอ่ะมาต่อไปเป็นไดมอนด์แคทครับกับดัตตันเชนขึ้นสนามไปครับเสียงภาคเบาไปไหมหรือดังไปเอาละครับและรอบนี้เป็นคิงลูไซเกอร์ครับยังอยู่ครับมาริโอ้ครับโดนของตัวเองไปดิโดนงัดหายเลยอุ้ยหายวะโอ้ยหล่นเองเฉยเลยให้โดนใครเลยมันใช้แล้วหลบไดซัดก่อนเลยโดน3ตัวเลยเว้ยโอ้หายแกเอี้ยอ
แพ้แยะอะไรวะได้เวลาตัวจริงมาเล่นแล้วสิโหและที่โหลดอ่ะอะไรวะทำไมคอมโบสู้ใครเขาไม่ได้เลยวะหรือว่าเราเล่นใจเย็นไปแพ้ตลอดเลยอ่ะเดี๋ยวรอบนี้แล้วก็วนมารอบผมตาหน้าจะเป็นรอบสุดท้ายนะครับสำหรับค่ำคืนนี้เดี๋ยวยังไงใครที่อยากเล่นด้วยกันเดี๋ยวพรุ่งนี้เจอกันใหม่3ทุ่มถึง5ทุ่มนะครับเดี๋ยวอันนี้ตาหนึ่งแล้วตาหน้านะครับใครยังไม่ไปไหนก็รับชมกันก่อนแล้วกันนะฮะรอบนี้เป็นอิงลิงครับจากคุณฟองฟอดครับเคอร์บี้จากดราก้อนเชนครับแล้วก็ลัสมินครับคุณเมฆยังเป็นลิงค์เหมือนเดิมครับและตรงนี้เปี้ยงระเบิดใส่ครับทางด้านคุณเมฆครับด่านนี้เหมือนจะอยู่นอกโลกครับเหมือนอยู่บนยานของทีม Star Fox ครับอยู่กระบาดลอยเต็มไปหมดเลยครับและตรงนี้คุณเมฆกระโดดฟันใส่ทางด้านรัศมีพุ่งใส่แต่ไม่โดนใครครับคุณเมฆซัดใส่ทางด้านรัศมีแล้วมีวาร์ปเกิดขึ้นครับตรงนี้เซอร์บี้ดราก้อนเชนครับตบอยู่ด้านบนแล้วหายไป1ครับรัศมีกลับลงมาใหม่ครับและยิงจรวดใส่ทางด้านของคุณก้อนเมฆครับและอันติมาแบบนี้แล้วใช้แบบนี้โดนเต็มๆไป2ครับเคอร์บี้วินหลบอยู่ด้านบนครับคุณจากก้อนเชนครับอาศัยจังหวะนี้ลอยอยู่ด้านบนได้ครับแล้วระเบิดด้านซ้ายไม่โดนใครครับและเคอร์บี้ดาก้อนเชนครับหายออกไปจากเกมครับโดนทุบสแมชหายไปครับทางด้านคุณเมฆครับพยายามจะโดนกลับมาแต่โดนทุบหายออกไปครับดราก้อนเชนอยู่ตรงกลางครับพยายามจะสแปมท่าตีดาบของเขาครับแต่ไม่โดนใครครับและฟองฟอดอยู่ด้านบนลงมาด้านล่างแล้วทุกทางด้านรัตมินหายไปครับและเป็นทางด้านของเรียบร้อยครับฟองฟอดโดนตบกลับมาเหมือนกันแล้วดราก้อนเชนครับคุณเมฆครับตบคุณฟองฟอดหายไปเหมือนกันครับแล้วมีวาร์ปอีกทีครับฟองฟอดไถที่พื้นแล้วเคอร์บี้ใช้ค้อนทุบและอันติของคุณฟองฟอดมาตรงนี้ครับเคอร์บี้ได้เหมือนกันครับใครจะได้ใช้ก่อนตรงนี้ครับคุณฟองฟอดหันมาแบบนี้แล้วยิงอันติเงยขึ้นไปโดนไป1โดนไป2คุณรัศมีอยู่ด้านหลังเอ้าแล้วกลับไปโดนปืนครับโอ้โหเหมือนจะหลบได้แต่ก็ไม่พ้นครับและคุณรัศมีวิ่งมาแบบนี้แต่ยิงไปไม่โดนใครหรือเปล่าแล้วอันติมากันเต็มไปหมดเลยครับแล้วตรงนี้คุณเมฆยิงธนูใส่บ้างครับเป็นคุณฟองฟอดครับโดนเต็มๆหน้าไปเคอร์บี้บินอยู่ด้านบนครับลงเป็นลูกตุ้มมาแล้วยังไงครับหายไปเลยครับทางด้านของดากอนเชนครับพยายามจะพุ่งลงมาครับแต่ไม่โดนคืนครับโดนอากาศหายไปครับและโดนสมาร์ทไปอีกหนึ่งคนครับทางด้านของคุณเมฆครับพยายามจะกลับมาครับตอนนี้ครับชุลมุนวุ่นวายกันอยู่ตรงกลางสนามครับแล้วมีทางด้านของเซลดาครับเปลี่ยนมาใช้ปืนแล้วเฟี้ยงทิ้งยังไงครับดากอนเชนอยู่ด้านบนแล้วกินเซลดาไปได้ครับไม่ใช่เซลดากินลิงทุกพื้นลงมาแล้วหายครับทางด้านของลิงก้อนเมฆครับแล้วมีไอเทมอยู่ตรงกลางครับตรงนี้โดนทุบหายออกไปครับแล้วเหลือ5วินาทีสุดท้ายตรงนี้ยังไงและหายไป1คนครับโอ้วีเกมนี้นอกโลกครับชุลมุนวุ่นวายกันเลยเกิดแล้วซัตเทิลเดทครับเป็นดาร์กอนเชนกับคุณเมฆครับและ คุณเมฆชาร์จธนูแต่ไก่โหนะครับโอ้ครับ3210นี่ปล่อยธนูเข้าหน้าเคอร์บี้ครับเรียบร้อยไปครับคว้าชัยในรอบนี้ฮะด่าไม่เข้าข้างเลยผมออกก่อนปล่อยเคอร์บี้ใช้ท่าบีขึ้นรัวเดี๋ยวเราเอาจริงมาโอเคครับรอบนี้จะเป็นรอบสุดท้ายในค่ำคืนนี้นะขอบคุณทุกคนด้วยนะฮะใครยังไม่ได้ไปไหนก็ดูรอบนี้กันให้จบแล้วกันมารอบนี้ครับเคอร์บี้ดักก้อนเชนยังเหมือนเดิมครับคุณเมฆกับลิงค์ครับอัมมากับลูคัสแล้วก็ผมยังคงเป็นมาริโอตัวเดิมคนเดิมคนดีคนนี้นี่เองนะจ๊ะวันนี้มาเอาละฮะสาดก่อนเลยใช้บาเรียวอ่ะWhoa!
อีเลยโอ้โหวิ่งเด้งโอ้โหเด้งถนนด้านบนเลิศเกินนะโอ้โหโอ้โหแบบนี้หายครับตัวใหญ่เซด้าตัวใหญ่ตัวใหญ่ก็ต่อยง่ายดิแล้วโดดด้านหลังเอาเฮ้ยแล้วมันโอ้ไปอยู่มุมได้ไงวะเหี้ยไปเลยอ้ำโอ้ยจะผีหลอกโอ้โดน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 เอาหายโอ้โหอ้ำได้สองตัวเลยโอ้โหลูคัสว่ะครับเป็นสายเวทว่ะเฮ้ยแต่รอบนี้ได้ที่สองแล้วว่ะตาสุดท้ายได้ที่สองโอ้โหฮะวันนี้โคตรนัวเลยบอกเลยครับอ่ะเปิดมาโอเคครับขอบคุณทุกการติดตามด้วยนะครับวันนี้แหมมันมากๆเลย Super Smash Bros ในค่ำคืนนี้ครับก็เดี๋ยวยังมีพรุ่งนี้อีก1วันนะครับใครที่อยากเล่นแบบนี้อยู่นะครับพรุ่งนี้ผมยังสตรีมอีก1วันนะครับใครที่ไม่ได้เล่นก็เดี๋ยวติดตามกันใหม่ในวันพรุ่งนี้นะครับสำหรับค่ำคืนนี้ฝันดีราตรีสวัสดิ์นะครับผมต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันพรุ่งนี้ 3:00 ถึง 5:00 นนะครับวันศุกร์วันสุดท้ายนะครับของสัปดาห์นี้ไปแล้วฮะทุกคนบ๊ายบายครับไปแล้วจ้ะโคตรเดือดบอกเลยโคตรเดือด